คืนนะคืนดีผมเล่งส่วนยุคขังที่ฉันรู้ยุ่งส่วนใหม่ตายตัวหนึ่งทันนี่มือได้แต่เด็กจะไปเอามันลงไหมมาเก็บปืนไอ้ต้นมังไอ้นั่นต้นมังนกแม่เกาะอยู่ดีๆนั่นครับมันแข็งเลยได้ยังเนาะแต่ว่ามันต้องแดดนะครับมันเห็ดเป็นปืนมาหนาวใส่ปืนร้ายด้วยครับปืนสุดยอดมีดังบ่นี่มันตามอยู่หมดเลยคือก็มาได้นมหมดก็ได้นอกหมดมีดังว่าจมูกหมดดีๆนะบ่มเนี่ยไปนอนบ่งอื่นนอนอื่นไปไปต้องมาไก่กันนะคุณน่ะไปหานอนบ่งคุณก็ได้อ่ะมาขวางทางอีกดอกนอนนาห่านอยู่หนาลาไปนอนคุณไปคุณน่ะไปเร็วๆคุณน่ะคุณน่ะไปนอนบ่งคุณไปอย่าไปเออนะไปขยับไปอีกไปขยับไปอีกเป็นยังต้องเขามันนอนอยู่ไก่ไก่กันหันนะนะนอนไปนอนพื้นได้วะหันนะไปนอนไก่กันให้ห้องน้ำอาบอยู่บ่นะน้ำบ่อาบเนี่ยมันตันบ่บ่เนี่ยผมคนดีมั้งตานนั่นน่ะผมอ่อยนะไม่แฮมห้ามมองนอนนะเอาแต่น้องเฮาครับผมนี่คือเรื่องน้องให้ฟังค่อยคุยเรียนไปนี่แหละนี่เสียงเบาเบาเวทดาเบาร้ายล่ะค่อยเบาค่อยเป็นค่อยไปกันนั่นเลยร้ายเรื่องแบบเบาเวทแต่มันก็เวทที่เคลือหรอกคือโหมันก็โหเจ้าก็โหหรอกมันจะเอามาเรียนมาหูอีดีต้องกระเตื่องต้องกระคล้องทุกเหลืองอีนั้นที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยกันที่เรื่องที่ความปรารถนาดีนี่ถามมันบ
พอได้พิจารณาผู้มีปัญญานี่ของพวกนี้จริงๆมันเป็นของตีกลับให้เป็นโทษเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าเราปรารถนาให้คนอื่นได้ดีเนี่ยแต่เขาดีไม่ได้เราได้ทุกข์นี่ไอ้นี่เนี่ยตัวสำคัญเลยนะตัวสำคัญเลยแหละไอ้ตรงนี้นี่นี่อาจารย์ว่าบางทีปัญหาของโลกความเป็นไปของโลกตัวนี้มันน่าเอามาศึกษานะเรื่องของความทุกข์ที่มันขึ้นของสิ่งเหล่านี้เนาะมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ค่อยเอามาศึกษามาเรียนรู้ความทุกข์ตรงนี้ทุกข์มันก็มีหลายอย่างเนาะบางทีเราด้วยความรักนี่แหละอย่างสามีภรรยาพ่อแม่เนี่ยคนที่อยู่ร่วมกันอย่างลูกอย่างเงี้ยลูกผัวตัวเมียที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพิ่นว่าสามก่อนเสากลายเป็นเสือเนี่ยสำคัญดีที่คำว่าผู้เฒ่านี่เพิ่นว่านะเป็นยังเพิ่นว่าสามก่อนเสากลายเป็นเสือเพิ่นว่าแต่ก่อนเสามันอยู่ในหิมไฟเฮ้าเนาะมันตรงไปเนี่ยมือจังสิเพิ่นว่าก่อนเสามันลุกขึ้นมาเป็นเสือก่อนเสาเป็นเสือได้จังได้เพิ่นว่าสามก่อนเสาไฟก่อนเสามันจะเป็นเสือได้จังไหนบ่ผู้แม่นนะคำของนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้นั่นน่ะมันน่าเอามาคิดมาเอามาเรียนรู้อยู่นะไอ้ท่านว่าสามก้อนเศร้ากลายเป็นเสือสามก้อนเศร้ากลายเป็นเสือเนี่ยเป็นว่าก้อนหนึ่งคือลูกก้อนหนึ่งคือปัวก้อนหนึ่งคือเมียเนี่ยสามก้อนเศร้านี่เพื่อนว่าสามมันลูกขึ้นมามันกลายเป็นเสือแล้วขอบกลัวเงื่อนซ่านเดือดร้อนเลยเห็นว่ามันครบมันกัดเป็นว่าเสือก็ยังน่ะเห็นไหมไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละไอ้ตัวเสือนี่แหละนะลูกไม่ดีลองลูกไม่ดีสักคนหนึ่งดูสิเราไปคิดง่ายๆลูกไม่ดีสักคนหนึ่งเป็นยังไงนะลูกไม่ดีสักคนหนึ่งผัวทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยดูสิว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวน่ะมันกลายเป็นเสือจริงไหมคนอยู่ในครัวเรือนกันเองนั่นคนอยู่ในครอบครัวนั่นแหละเพิ่นว่าสามก่อนเสากลายเป็นเสือเพิ่นว่าเนี่ยมันขึ้นมาครบกัดเจ็ดแต่ครอบครัวให้เลือดร้อนเพิ่นว่าอันนี้เราลองพิจารณาดูคำพูดของนักปราชญ์นี่อาจารย์ว่าคำพูดของนักปราชญ์นี่สำคัญนะมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากทำไมก้อนเสากลายเป็นเสือได้ก้อนเสาอยู่ในขั้วในเฮือนเฮากลายเป็นเสือได้จังไหนผัวลูกขึ้นมากัดเหตุสังความเดือดร้อนในครอบครัวเมียสังความเดือดร้อนพวกครอบครัวลูกจังสิต้นหมากกับลูกนะเมื่อเบิ้งสร้างความเดือดร้อนในครอบครัวในพันวามันกลายเป็นเสือแล้วเนี่ยมันจุดอันตรายมัน จุดอันตรายมันไอ้จังนี้อาจารย์ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราลองเอามาพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยดูบางทีอาจารย์เคยพูดกับโยมคนหนึ่งเหมือนกันโยมคนนี้เขามีปัญหาเรื่องลูกทุกเรื่องลูกนี่แหละไอ้เงินทองมันก็มีอ่ะบางคนมันทุกต่างกันนะนะบางคนทุกเพราะไม่มีเงินบางคนน่ะทุกข์เพราะว่าลูกตัวเองก็มีเงินทองบางคนมีเงินมีทองทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาอาจารย์ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยเรามามองหลายเหตุหลายปัจจัยเนี่ยมันเลยทำให้เราได้เรียนรู้ก็เลยคุยกับโยมที่ไปมองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราทุกข์เพราะลูกเราไม่ดีหรอกบางคนครอบครัวอื่นอย่างนี้บางคนก็ทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะผัวกินเหล้าบ้างผัวเจ้าชู้บ้างผัวติดการพนันบ้างนั่นเห็นไหมนะบางทีลูกเขาดีแต่สามีไม่ดีบางทีสามีดีทำหน้าที่การงานดีแต่ลูกเกเรเป็นอันธพาลสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่อันนี้เราจะมองว่าโอ้ลูกคนอื่นคือลูกเฮาบ่น้อมันคือเบิดนะผัวผู้อื่นคือผัวเฮาบ่น้อคือเบิดนะเมียผู้อื่นคือเมียเฮาบ่น้อมันคือเบิดนะอันนี้แหละอาจารย์ที่ว่าโยมพี่บางทีมันเหมือนฝนตกอย่างนี้พี่คิดง่ายๆมันเหมือนฝนตกอย่างนี้นะในบ้านในเรือนของเราเนี่ยเราจะเป็นคนรู้เองว่ารูรั่วมันอยู่ตรงไหนรูรั่วมันอยู่ตรงไหนบ้านเรือนคนอื่นเราไม่รู้รูรั่วไงเราไม่รู้รูรั่วในบ้านคนอื่นเนี่ยแต่ฝนตกมารูรั่วตรงไหนล่ะคนอยู่ในบ้านย่อมรู้เองตัวเราจะรู้ในบ้านเราว่ามันรั่วตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่าบ้านคนอื่นไม่มีรูรั่วนะก็นี่ไงถึงบอกว่าบางคนรั่วเพราะลูกลูกทำตัว
ป็นอันธพาลลูกเป็นคนไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนดีดีตั้งใจทำหน้าที่การงานเป็นคนดีเลยแหละนะแต่ว่าลูกเป็นอันธพาลสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ทำให้พ่อแม่เสียชื่อเสียงนะทำให้สังคมชาวบ้านกลด่าทอนะทั้งที่พ่อแม่เป็นคนดีแต่ลูกเป็นคนไม่ดีอันนี้แหละครูอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยเขาว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คือรั่วที่ลูกนะลองสังเกตบางคนลูกดีดีนะลูกดีมากแต่บางคนพ่อไม่ดีพ่อไม่ดียังไงพ่อกินเหล้าพ่อเป็นนักเลงผู้หญิงอย่างเงี้ยนะฮะกินเหล้าติดการพนันอะไรพวกเนี้ยอันนี้ดูสิอาจารย์ที่ว่านี่ดูบางทีมันไปรั่วทางสามีก็ได้เนี่ยเห็นไหมแต่บางทีลูกก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็ดีครอบครัวก็ดีบางทีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็รั่วมาทางโรคภัยไข้เจ็บก็มีที่ทำให้เราทุกข์นั่นนะนะบางทีเนี่ยครอบครัวก็อยู่ดีกินดีกันนะแต่บางทีหน้าที่การงานมันก็รั่วทำให้เราทุกข์ใจทำให้ลำบากใจอันนี้อาจารย์ถึงบอกว่าเออมันเหมือนบ้านนะโยมนะบ้านใครใครเนี่ยคนนั้นย่อมรู้รั่วของตัวเองนะว่าบ้านเรามันรั่วในฝ่ายไหนนะเขาจะรู้เองแหละเวลาฝนตกมานี่เหมือนบ้านเราโยมฝนตกมาเราจะรู้ไงรูรั่วของบ้านเรามันรั่วมาที่ไหนตรงไหนรอยไหนที่มันรั่วรูไหนที่มันรั่วพอเรารู้ว่ารูไหนรั่วรอยไหนรั่วนั่นแหละเราถึงจะหาวิธีปิดรูรั่วตรงนั้นนะเหมือนเรือนะโยมนะเหมือนเรือเนี่ยถ้ารูมันรั่วแล้วนี่เราไม่พากันวิทย์น้ำปิดรูรั่วนะสำคัญไอ้ตัวปิดรูรั่วนี่แหละเนี่ยที่เรากำลังพูดกันอยู่ตรงเนี้ยบางทีที่พ่อแม่จ้ำจี้จ้ำไซสามีก็ดีภรรยาก็ดีจ้ำจี้จ้ำไซกันเนี่ยอาการจ้ำจี้จ้ำไซอาการบอกอาการกล่าวอาการตักอาการเตือนเนี่ยคือนั่นถ้าเทียบกันลักษณะแล้วเหมือนบ้านมันมีรูรั่วนะเราต้องการที่จะปิดรูรั่วจุดนี้นะถ้าเราไม่ปิดรูรั่วจุดนี้นะเห็นมันแตกเห็นมันราวแล้วเราไม่ปิดน้ำมันก็จะไหลเข้าบ้านนะน้ำก็จะหยดลงพื้นบ้านเมื่อน้ำมันหยดลงพื้นบ้านแล้วปุ๊บนะบ้านเรือนของเรานะไม้นั่นก็จะผุก็จะกร่อนเห็นไหมนั่นอันตรายก็จะเกิดขึ้นความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นอาการที่บางทีพ่อก็ดีแม่ก็ดีสามีภรรยาก็ดีที่อบรมสั่งสอนลูกอะไรก็ช่างเถอะหรือไม่แม้แต่เจ้านายกับลูกน้องอย่างนี้นะมันเป็นลักษณะอันเดียวกันเลยคือเขาเห็นรูรั่วไงเมื่อเห็นรูรั่วแล้วอาการที่จ้ำจี้จ้ำไซพูดสอนอมบ่มเพาะอันนี้คืออาการที่เห็นรูรั่ว ในตัวเรานะเมื่ออาการเห็นรูรั่วในตัวเราอาการที่ท่านบอกกล่าวเล่าสอนอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าพยายามที่จะปิดรูรั่วไม่ให้มันเกิดปัญหาทำไมเราสังเกตสิอาจารย์ว่านี่แหละถ้าเราพายเรือไปในแอ่งน้ำหรือเราปรารถนาที่จะข้ามน้ำนี่ขณะที่เราพายเรือไปเนี่ยเมื่อเราเห็นน้ำมันไหลขึ้นมาน้ำขึ้นมาเราวิดน้ำออกวิดน้ำออกแล้วเราก็ละเลยต่อรูรั่วถ้าเรายังละเลยต่อรูรั่วอย่างนั้นหน้าที่ในการวิดน้ำของเราเนี่ยคือจะทั้งชีวิตเลยนะบางทีไอ้รูรั่วตัวนี้มันรั่วจากลูกเนี่ยมันต้องแก้ไขที่ตัวลูกคือเราจะต้องปิดรูรั่วน่ะชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ปิดรูรั่วนี่ปัญหามันจะเกิดเห็นไหมเราจะเห็นเลยเลี้ยงลูกไม่ตัวนะเลี้ยงลูกไม่ตัวนะหาเงินให้มันตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบโตมาจนเรียนจบจนมีครอบครัวจนมีหลานน่ะมันก็ยังต้องหาเลี้ยงมันอยู่ตลอดน่ะลองสังเกตสิอาการอย่างนี้โยมลองคิดง่ายๆว่านั่นเนี่ยมันเหมือนว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหนึ่งทั้งพายเรือนะสองต้องวิดน้ำออกจากเรืออีกรูรั่วมันก็รั่วเข้ามาสักพักนึงรั่วเข้ามาอีกแล้วต้องวิดน้ำอีกแล้วสักพักนึงต้องรั่วเข้ามาอีกแล้ววิดน้ำอีกเรามัวแต่วิดน้ำอาการที่วิดน้ำมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่ของเรานะแต่เราต้องรู้ว่าถ้าเราไม่ปิดรูรั่วนะโยมนะชีวิตเราเหนื่อยทั้งชีวิตเลยนะชีวิตเหนื่อยทั้งชีวิตเพราะเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาชีวิตครอบครัวเขาอีกแค่คนเดียวสมัยก่อนมีลูกคนเดียวเนี่ยนะส่งเรียนนะเรียนกับบ่ค่อยอีหยังหรอกมีแต่กินเหล้ามีแต่เที่ยวเจลี่อันธพาลดรอปแล้วดรอปอีกอยู่ตลอดก็สิจบมาแค่ปวชนี่ก็จบยากแล้วเห็นบ่พ่อแม่ก็โอ้ยจะแม่นเสียเงินให้นะวัยรุ่นนะพอจบออกมาเดี๋ยวปุ๊บไปเหตุการณ์นี้งั้นก็เอาของบ่รอดอีกละปานนี้พ่อเ
เอาของบอลอดเอามีลูกขึ้นมาอีกมึงที่ลาบันนี่ก็ขอเงินเมียใส่อยู่จังเต้เป็นเด็กหน่อยจนเป็นวัยรุ่นจนเลี่ยนจบจนเหตุการณ์งานเพราะเหตุการณ์งานเดี๋ยวพ่อมีครอบครัวพ่อมีครอบครัวก็มีลูกพ่อมีลูกมีครอบครัวยังเอาแหละบันนี่ผู้เดียวน่ะเอาเรื่องมีเมียกับเมียอีกละเอามีลูกอีกแล้วเอาหลานมาให้ละบันเนี่ยน่าเห็นไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่เลี้ยงไม่โตสักทีน่ะเห็นไหมมันเป็นภาระหมดเลยนะรั่วตอนลูกชายคนเดียวใช่ไหมรั่วรูนึงอ่ะเมียมันได้เมียมาอีกครับรั่วรูที่สองได้หลานมาอีกรั่วรูที่สามเรือตัวนี้มันมีสามรูแล้วให้รั่วแค่รูเดียวก็เหนื่อยแล้วนะนะแค่เวียดน้ำรูเดียวนี่หมายถึงว่าซาสางปัญหาให้ไม่มีเงินก็แม่นะไม่มีค่าห้องก็แม่ไม่มีเงินกินข้าวก็แม่ไม่มีเงินไปทำงานก็เมียตั้งแต่เรียนหนังสือจนจบจนทำงานจนมามีเมียขึ้นมาอีกก็เมียอีกจนมามีหลานอีกก็เมียอีกนี่แหละอาจารย์นึกว่านี่ไงมันเหมือนเรือนะโยมนะเราทำหน้าที่วิทย์น้ำอย่างเดียวเหนื่อยนะพายไปก็เหนื่อยนะเพราะน้ำมันไหลเข้าเรื่อยๆมันจะต้องภาวะพะวงมันจะต้องวิตกวิจารมันจะต้องกังวลว่าน้ำจะท่วมแล้วเรือมันจะจมน้ำน่ะมันกังวลหมดชีวิตเมื่อมันเจอปัญหาชีวิตเมื่อเจอมรสุมมันเป็นยิ่งเจอมรสุมเข้ามาอีกหนักเลยทีเนี้ยนะไอ้จะเวียดนามก็จะเวียดนามนะที่กระชอกมาจากข้างนอกก็มีนะเรื่องภายนอกก็มีสร้างปัญหาขึ้นมาในครอบครัวก็มีเรื่องภายในครอบครัวที่เป็นรูรั่วก็มีเห็นไหมที่นี่ปัญหามันเกิดยิ่งเจอมรสุมชีวิตนะเจอมรสุมหน้าที่การงานเจอมรสุมการดำเนินชีวิตมันเหมือนว่าทั้งพายุก็กระหน่ำมาฝนก็ตกลงมาใส่เรือไอ้รูรั่วก็รั่วเข้ามาจากพื้นเรือนะไอ้ที่เป็นขึ้นกระชอเข้ามาก็เข้าไปในเรือไอ้คนคัดเรือคนเดียวเนี่ยนะคนคัดเรือคนเดียวที่จะทำนำครอบครัวให้ข้ามถึงฝั่งได้ให้เข้าถึงฝั่งได้ให้พ้นมรณะภัยได้ให้พ้นจากความทุกข์ได้มันขนาดไหนต้องคัดคนเดียวนะต้องรับผิดชอบตนเดียวต้องทั้งเวียดน้ำออกจากเรือทั้งกังวลเรื่องลูกทั้งกังวลเรื่องครอบครัวทั้งกังวลเรื่องหน้าที่การงานมันเป็นภาวะของความทุกข์หมดเลยเห็นไหมทีนี้เมื่อเกิดภาวะของความทุกข์อย่างนี้เลยอาการที่พ่อแม่เราสามีภรรยาก็ได้นะพูดบอกสอนให้รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก้ไขทีนี้ไอ้ที่เราบอกเขาสอนเนี่ยมันไม่เอาความนี่แหละไอ้ปัญหามันตรงนี้แหละทีเนี้ยรูรั่วนี้มันไม่ยอมปิดสักทีเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่ปัญหาที่พ่อทุกข์ก็ดีแม่ทุกข์ก็มีสามีภรรยาทุกข์เรามองจากปัญหาจุดนี้ก่อนชีวิตเรามันเหมือนเรือเรากำลังอยู่กลางมรสุมนะน่ะชีวิตของเราในจุดนี้อาจารย์ถึงว่ามันจะต้องมีสติมันจะต้องมีปัญญามากมันจะต้องมีสติปัญญามีวิธีคิดมากนะคนที่จะดำเนินชีวิตคนที่จะมีครอบครัวเนี่ยอาจารย์ว่าโอ้ตั้งแต่สองคนเหมือนอาจารย์สอนโยมน้องอ่ะโยมน้องอันการสีเข้าสีมีขอบกวนเขาตรงเนี้ยมึงว่ามันซ้ำคนสองคนเลยมัดขาใส่กันสมัยก่อนถ้าเป็นเด็กหน่อยเท่าแรงกีฬาสีบ่สมัยก่อนเท่าแรงกีฬาสีเนี่ยเขาสิเอาคนสองคนมัดขาให้มันเหลือสามขาหน่ะเนี้ยจะมาจักเขาว่าอีหยังออกจำว่าใดที่กันนะแต่ว่ามัดแขนเขาสามให้มัดสองคนใส่ให้มันเหลือสามขาแรงสามขาหน่ะเมื่อวิ่ง3ขานี้มันจะต้องสามัคคีกันนะอยู่คนที่เอามัดขาใส่กันแล้ว2คนกอดคอกันนะมัดขาใส่กันนะวิ่ง3ขาวิ่ง3ขาแข่งขันเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีความคิดเรื่องอะไรหรอกรู้แต่ว่าในการวิ่งมันจะต้องสามัคคีกันวิ่งไปพร้อมกันถูกขาพร้อมกันก้าวไปพร้อมกันเหยียบพร้อมกันมันจะต้องสามัคคีกันใช่มั้ยลักษณะก็อาจารย์จึงบอกว่าสามีภรรยาก็ดีเนี่ยแฟนเราก็ดีเนี่ยคือมันเหมือนสองคนมัดขาสองขาใส่กันนะเรากอดคอกันเราเดินเรามุ่งไปในเส้นทางเดียวกันมันต้องสามัคคีกันทั้งความคิดทั้งเป้าหมายนะมันไม่ใช่ว่าวิ่งไปคนละทางนะไอ้คนหนึ่งจะไปซ้ายคนหนึ่งจะไปขวามันดึงกันนะคนหนึ่งจะไปหน้าคนหนึ่งจะไปหลังอย่างนั้นมันดึงกันนะคนเราถ้ากล้าที่จะมีครอบครัวนะกล้าที่จะรับผิดชอบคนอื่นเนี่ยนะเราก็ต้องกล้าสละทำไมอาจารย์ชอบเอาเรื่องฟืนเนี่ย
ยกขึ้นมาบ่อยๆอ่ะเพราะมันเป็นชีวิตของโยมน่ะโยมมันเข้าได้กับชีวิตของเราอ่ะโยมอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยไฟเนี่ยที่มันลุกอยู่ได้เนี่ยไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อเนี่ยไม้พวกเนี้ยถ้ามันไม่สละตัวเองเป็นเชื้อไฟนี่โยมไฟมันจะลุกโพลงไหมไฟมันจะเป็นแสงสว่างได้ไหมอ่ะนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าน้องชีวิตพวกเราเหมือนนี่เลยถ้าเรากล้าสละในพฤติกรรมไหนนะเคยเที่ยวเคยกินเหล้าเคยเที่ยวเตร่นะเคยเป็นนักเลงผู้หญิงนะเคยกินเหล้าเคยเสพยาเคยเป็นอัตภานเนี่ยสละให้มันเป็นเชื้อไฟไหมเราอยากให้ไฟมันลุกโพลงในบ้านไหมไอ้ไฟลุกโพลงในบ้านนี่คือความเจริญคือความไพบูลย์คือแสงสว่างนะไม่ใช่ไฟคือโกรธไฟคือเกลียดนะไฟคือความเป็นอันดับพานหาเรื่องเดือดร้อนเข้าบ้านไฟไหม้บ้านนั่นไฟอีกอย่างหนึ่งนะไอ้นั่นไฟไหม้บ้านตัวเองน่ะไฟไหม้ครอบครัวตัวเองไฟไหม้พ่อไฟไหม้แม่ไฟไหม้ลูกไฟไหม้เมียไฟนั่นเป็นไฟจากอกุศลอันนั้นน่ะมันเป็นไฟเผารุนเผาพ่อแม่รุนพ่อเผาผ่านพ่อเผาผ่านแม่เผาผ่านทรัพย์สินเงินทองไอ้ได้ไฟอย่างนั้นน่ะอันนั้นมันไฟเผาบ้านเผาเรือนนะในพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะนะแต่ไอ้ที่เรากำลังพูดกันนี่คือถ้าคุณไม่กล้าสละเชื้อไฟนะไฟไม่มีเชื้อไฟไม่สามารถลุกโพลงอยู่ได้เอ้าชีวิตเราอยากให้ครอบครัวลุกโพลงไหมชีวิตเรานี่อยากให้ครอบครัวรุ่งโรจน์ไหมอ่ะรุ่งโรจน์นั่นแหละอยากให้ครอบครัวเรารุ่งโรจน์ไหมอยากให้ครอบครัวเราเจริญไพบูลย์ไหมอยากให้ครอบครัวเรามีแสงสว่างในชีวิตไหมมีแสงสว่างสองทางไหมถ้าเราต้องการให้ครอบครัวเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเห็นความเจริญอยากเห็นความรุ่งโรจน์ถ้าอยากเห็นชีวิตอยากเห็นความเจริญอยากเห็นความรุ่งโรจน์นะเราจะต้องกล้าสละเพื่อนก็ต้องสละสิใช่มั้ยเพื่อนเราก็ต้องสละกินเหล้าเมายาก็ต้องสละนะเคยเที่ยวเตร่ก็ต้องสละเพราะเราเลือกแล้วนี่เพราะเราเลือกแล้วนี่ก็เหมือนคน2คนมัดขาใส่กันแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีแนวทางเดียวกันหมดใช่มั้ยมันจะต้องมีแนวทางเดียวกันหมดไปในแนวทางเดียวกันหมดมุ่งไปในแนวทางกันเดียวกันหมดมันคนหนึ่งจะไปซ้ายคนหนึ่งจะไปขวาเนี่ยมัดขาใส่กันมันไม่ไปไหนหรอกมันยักแย่ยักยางกันดึงกันอยู่นะชีวิตมันจะไปไหนล่ะเห็นไหมถ้าคุณสละนะข้าสละมันรุ่งโรจน์จริงมันไพบูลย์จริงมันมีแสงสว่างในครอบครัวจริงมันมีความคิดมีปัญญานะมันค่อยๆไปร่วมกันนั่นอาจารย์ถึงกับว่ามันเหมือนเชื้อไฟนี่แหละสละก่อนสิสละถ้าไฟนี้นะไม่สละเชื้อไฟนี้ฟืนนี้นะไม่สละตัวเองนะไฟนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกแสงสว่างนี้ไม่เกิดขึ้นต้มน้ำร้อนไม่ได้หรอกใช่ไหมยิ่งสละมากก็เหมือนเชื้อไฟนี้มากเนี่ยใส่เข้าไปสิไฟเข้าไปเนี่ยมันก็ลุกโพลงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเชื้อไฟมากยิ่งเป็นบุคคลผู้สละมากไฟนี้ย่อมกองใหญ่ยิ่งเป็นคนสละมากสละความสนุกสนานส่วนตัวสละความสุขส่วนตัวนะเอามาใส่ครอบครัวนะสละความเกเรออกสละความเจ้าชู้ออกนะสละความขี้เกียจออกนะสละออกถ้าสละออกมันก็เหมือนเชื้อไฟแล้วทีนี้ยิ่งสละได้มากเท่าไหร่ไฟยิ่งกองลุกแล้วไฟนี้ยิ่งกองลุกโพงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆลุกโพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเรากล้าสละมากเท่าไหร่ชีวิตครอบครัวเรายิ่งเจริญเรากล้าสละมากเท่าไหร่ชีวิตครอบครัวเรายิ่งรุ่งโรจน์ไพบูลย์เห็นไหมนั่นอาจารย์ถึงเทียบว่ามันเหมือนเรือเนี่ยกล้าปิดรูรั่วของตัวเองไหมล่ะอันนี้สำคัญนะถ้าคุณไม่กล้าปิดรูรั่วนะคนที่รับผิดชอบคุณน่ะทุกพ่อแม่รับผิดชอบลูกพ่อแม่รับผิดชอบหลานทุกไหมนะยิ่งแก่ยิ่งเฒ่ายิ่งมีอายุมากแล้วนี่สำคัญเอาภาระมาให้พ่อแม่หนักลงไปอีกเลยเห็นไหมเลี้ยงเราไม่แก้ไขตัวเองเลี้ยงไม่เคยตัวเลี้ยงลูกปุ๋ยใหญ่จักเสือหรอกนะอีหยังกับแม่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 ตั้งแต่น้อยตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เด็กน้อยจนมัธยมประถมมัธยมจนปริญญาจนเรียนจบจนเฮ็ดงานจนมีเมียจนมีลูกจนมีหลานจนมีเหรียญ
มันกับเมีย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 อยู่หันเห็นบ่บ่จบจะเคลื่อนห้องห้าเมียน่ะซ้ำโค้ซ้ำโค้หน่อยซ้ำหลุมหัวหน่อยปิดนุ่มเมียอยู่หันแล้วเมียไปใส่กับไปน้ำอยู่หันเลี้ยงบ่ใหญ่จะเคลื่อนบ่ละบ่เหลืองนุ่มจะเคลื่อนนี่คือกันบ่ละบ่เหลืองนะให้เต้เมียรับผิดชอบชีวิตกับของนี่คือว่าว่านี่อ่ะถึงบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้แต่ทีนี้เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนี่ปัญหามันเกิดเหมือนกันอาจารย์เนาะไอ้ที่ว่าอยากให้เขาได้ดีเนี่ยคืออยากให้ลูกเราได้ดีอยากให้หลานเราได้ดีทีนี้ไอ้อาการที่พ่อแม่อาจจะจู้จี้มั่งจู้จุกจิกมั่งบ่นมั่งพิลี่พิไลรำพันในส่วนนี้อันนั้นเราจะต้องไปมองว่าอาการที่ท่านพูดอาการที่ท่านกล่าวท่านสอนน่ะท่านต้องการให้เราได้ดีแต่ทีนี้บางทีเนี่ยลูกดีกับเราไม่ได้บอกให้เขาได้ดีต้องการให้เขาได้ดีเขาก็ว่าเราจมเขาก็เลยว่าเฮาจมให้เขาว่าเฮาบ่นให้เขาก็ว่าเฮาเว้าร้ายนะเห็นบ่จะมันขี้เว้าจะมันขี้จมจังขี้ว่าเนี่ยเท่าแล้วก็จะมันเว้าร้ายนะจังซั่นอันนั้นน่ะทีนี้ทุกเข้าตัวเองแล้วนะทุกเข้าตัวเองแล้วนะอันนี้คือมันเป็นปัญหาซ้อนเข้ามาอีกแล้วทีเนี้ยนะถ้าไม่บอกไม่กล่าวทํายังไงอ่ะทีเนี้ยนะเรือมันเข้าน้ำมันมีรูรั่วน่ะนะน้ำมันไหลเข้าเรืออย่างนั้นตลอดเนี่ยไอ้คนวิทย์จะวิทย์จะตายอยู่แล้วเหนื่อยอ่ะนะไอ้รูรั่วเนี่ยตัวเองไม่ปิดสักทีไม่รู้ความเหนื่อยไม่รู้ความหนักมันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะผู้เฒ่าผู้แก่อายุมันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะ การทำหน้าที่การงานนะเรี่ยวแรงความคิดสติปัญญามันเริ่มหมดไปแล้วนะนะกินก็เริ่มน้อยแล้วนะพักผ่อนก็เริ่มน้อยแล้วนะนะเพราะว่าร่างกายมันใช้พลังงานไปหมดแล้วยังจะเอาภาระมาให้ท่านแบกอ่ะเออสมัยก่อนมันแบก50กิโลนี่ได้อยู่ถ้าพูดถึงนะ50กิโลได้อยู่ปูนสอบนึงเนี่ยตอน40ปี50ปีอันนี้60กว่าปีขึ้นมาแล้วเนี่ยสิว่าแบกสอบปูน50กิโลคือเก่านี่มันบ่ไหวหรอมั้งนะไอ้เฮาเป็นเด็กหน่อยเนี่ยเฮาจูงมือพอจูงมือแม่ไปนี่มันเด็กหน่อยอยู่นี่ข้ามเขาเพิ่งกับปั้นให้อยู่น่ะเมียนอยู่ตอนเฮาเป็นเด็กหน่อยเด้เนี่ยเฮาเป็นเด็กหน่อยอยู่น่ะเมียนเดียวสิมายุกสิมาเบียขอมันบ่ได้เพิ่งก็ดูแลเบิดทั้งสุกผงซักผ้าน่ะหากับเขากับน้ำล้างจุงล้างจานเพิ่นดูแลเฮาเบิดตัวอันนั้นเฮาเป็นเด็กหน่อยเด้บัดนี้เฮาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นเฮาใหญ่ขึ้นมาเพิ่นเฒ่าเด้เมียนบ่ลองสังเกตเด้อเฮาใหญ่ขึ้นมาอายุหลายขึ้นมานี่ผู้เฒ่าเพิ่นเฒ่าเด้พ่อแม่เพิ่นเฒ่าไปเด้สมัยก่อนเฮาเป็นเด็กหน่อยเพิ่นอายุ40ปี50ปีแม่นอยู่เพิ่นแบกกระสอบปูนได้แบกกระสอบทรายได้ตึงตังตึงตังกันแล้วเนาะบัดนี้ถ้าเฮาอายุ30 40ปีเบิ่งติเพิ่นสิเฒ่าปานใดบัดน่ะเพิ่นเฒ่าปานใดสิเพิ่นไปแบกกระสอบปูนอยู่หั่นกระสอบทรายอยู่หั่นน่ะหิ้วปูนอยู่หั่นนะหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันสิไปไหวบ่น่ะเห็นบ่อาการที่อย่างนี้อาจารย์ถึงว่ามันเหมือนรูรั่วแล้วล่ะเราจะต้องมามองรูรั่วในตัวแต่ละคนน่ะรู้ล่วงของเราแต่ละคนน่ะคือเราจะต้องไปสังเกตตัวเองแล้วนะไอ้เรื่องพวกนี้อาจารย์ว่าเราเป็นนักปราชญ์กันหรือเปล่าเป็นบัณฑิตกันหรือเปล่านะถ้าเราเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไอ้ผิดไอ้ชั่วไอ้ไม่ดีเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเปรอะเปื้อนเรานะไอ้หน้าตาเรามันไม่ดีเรายังพยายามที่จะหาเสริมหาเติมหาแต่งให้มันสวยมันงามอ่ะอันนี้คือหน้าตาไอ้คนเห็นบ่ไอ้คนนะหน้าตาสกปรกไอ้คนบ่งามอายคนเห็นบ่อายคนวัดไอ้ภายนอกอ่ะภายในจิตใจที่มันสร้างความเดือดร้อนทําไมไม่อายคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทําไมไม่อายคนอันนี้แปลกมากหน้าตาบ่งามน่ะอายบ่อยากออกจากบ้านน่ะแต่งตัวบ่รอน่ะอายบ่อยากออกจากบ้านน่ะเห็นบ่แต่ไอ้กินเหล้าเมายาเป็นอัตภัณฑ์สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่นะไปกินเหล้าตามบ้านนั่นบ้านนี่แล้วผู้เฒ่าหาเลาะใจหนีให้นะเดี๋ยวกับมาแล้วมาท่วงนี่อันนั้นกับมาแล้วมาท่วงนี่ลูกไส้เพิ่นลูกไส้ใหญ่นะไปหาเส้นเหล้านะเส้นเหล้าแม่ใจว่าเฮ้ยจังสีมันก็มีเนาะเลี้ยงมันบ่ใหญ่จักเทื่อจังสิเฮ็ดจังได๋วันเฮ็ดจังได๋ก็น้ําใจมันแหะไปรับจ้างมื้อละ300ไปเกี่ยวข้าวมื้อละ300นะลูกไส้ไปกินเหล้าสัก2ขวดน่ะเบิดแล้วนั่นก็ว่าเอออันเนี้ยนี่ๆๆๆจมกับจมจมกับจดสิจมจะให้จมจนบ่อยากสิจมหรอก
จุ่มเหล่ามันก็บ่เอามาประพฤติมาเอาปฏิบัติอันนี้ครูบาว่าเออเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอย่างที่ครอบครัวเราครูบาว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นแทบทุกที่เลยล่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเราจะไม่รับผิดชอบมันจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงก็ลูกเราไปสร้างความเดือดร้อนน่ะผัวเราไปสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้นะเขาก็จะมาทวงเงินที่บ้านเนี่ยทำไงนั่งไงนั่งไงครูบาจะมานี่ไงทีนี้เราแล้วเราเนี่ยถูกเลี้ยงมาโตขนาดนี้แล้วนะนะพ่อแม่เราแบกปูน50กิโลนี้ไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนเราเป็นเด็กใช่นะจะซื้อเสื้อซื้อผ้าท่านก็หาซื้อให้นะจะกินนั่งกินนี่ท่านก็หาให้ดูแลเราให้แต่ตอนนั้นอายุท่านก็ยังน้อยอยู่ท่านก็ทำหน้าที่การงานตอนนี้เรา30ปีก็ดี40ปีก็ตามเถอะนี่เนี่ยแล้วรู้สิว่าพ่อแม่เราตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่ใช่70 80แล้วเหรอไอ้คน70 80เนี่ยยังจะไปหาเงินมาใช้นี่ให้ลูกนี่ครูว่ามันเป็นยังไงมันควรกลับมาดูตัวเองได้แล้วนะไอ้เรื่องนอกๆจะออกจากบ้านนี่มันแต่งตัวโอ้ยอย่างเต็มมันบลอนะผมก็วีเปื่อยขึ้นงามนะเกือบกระไซเกือบดีๆเสือกกระไซเสือดีๆฝนเสียบในเข้าไปแต่งตัวดีๆใส่น้ำหอมกุ๊บเพียบอันนั้นถ้าออกจากบ้านไม่ได้แต่งตัวไม่รอแล้วมันอายคนแต่ว่าไอ้ที่มันทำให้พ่อให้แม่เดือดร้อนทำไมมันไม่อายนี่แหละครูบาสนใจมากทำไมมันไม่อายทำไมไม่เห็นความเหนื่อยไม่เห็นความหนักนะของพ่อของแม่นี่แหละนี่แหละครูว่าทำไมมันไม่อายเนี่ยเนี่ยไอ้เรื่องที่มันน่าอายมันกลับไม่อายนะไอ้เรื่องที่มันน่าอายเนี่ยมันไปซินมันไปกินสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่นะไปเป็นอันธพาลนะให้พ่อแม่เดือดร้อนไอ้นี่มันน่าอายมันเลี้ยงไม่โตแต่มันไม่อายเห็นไหมนี่ไงครูว่าเนี่ยเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วแล้วทีนี้นี่ไอเด็กเหล่านี้นี่ครูว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยครูว่าแนวน้องดูสิเดี๋ยวทีนี้ลูกเราเนี่ยจะเอาอะไรไปสอนลูกอ่ะทีนี้ลูกมันได้พฤติกรรมจากพ่อไม่ยังไงพ่อมากอ่ะออกจากบ้านไปพ่อเมียขอเงินเนี่ยวดขอเต้นหน่อยจนใหญ่ร้านกับว่าพ่อเมียขอเงินอยู่จ้าพ่อกับเมียสิหาเงินมาจากใส่เห็นบ่นั่นน่ะกลัวว่านี่ไงนี่ไงทั้งบอกว่านี่ไงมันรูรั่วอย่างนี้น่ะเราเอาภาระมาให้พ่อแม่พ่อแม่พายเรือตั้งแต่เราเป็นน้อยตั้งแต่เราเป็นเด็กตั้งแต่รูน้อยๆรับผิดชอบจนเราโตขึ้นมาด้วยรูเรือรูรั่วน่ะมันใหญ่ขึ้นด้วยนะน้องนะรูรั่วนี่มันใหญ่ขึ้นมาด้วยนะตอนเราเป็นเด็กรูรั่วน้อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยไงอะไรอะไรก็ตามภาษาเด็กเนาะพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเรียนอ้าวรูรั่วมันใหญ่ขึ้นแล้วนะเรือยังเหมือนเดิมน่ะคนพายเนี่ยเรี่ยวแรงก็เริ่มจะหมดแล้วนะจนมีอายุขึ้นมามากแล้วรูรั่วมันมากใหญ่ขึ้นแล้วนะจากสมัยก่อนเป็นเด็กรูน้อยๆนะนานๆซึมเข้ามาทีก็สบายไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเหนือรูเท่านิ้วก้อยนะเห็นไหมน้ำเริ่มไหลเข้าเยอะแล้วภาระเริ่มมากแล้วโตขึ้นมาหน่อยมีลูกมีเมียขึ้นมามีครอบครัวเอารู้เท่านี้โป้งนี่เราทีเนี้ยเนี่ยเอามันก็เป็นภาระให้พ่อแม่หมดนี่ไงครัวว่านี่จะไม่ให้ท่านบ่นได้ไหมอ่ะจะไม่ให้ท่านว่าบอกจะไม่ให้ท่านกล่าวได้ไหมอ่ะถ้าท่านไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ไม่วิทย์น้ำมันก็จะจมกันหมดทั้งครอบครัวเนี่ยมันก็จะจมกันหมดทั้งครอบครัวถ้าท่านไม่วิทย์น้ำนะถ้าท่านไม่หัวพายหัวเรือนะถ้าท่านไม่คัดเรือนะมันจมหมดทั้งครอบครัวเลยนะแล้วชีวิตเนี่ยวันปลายชีวิตผู้เฒ่าผู้แก่นี่อายุ70ขึ้น60 70 80แล้วเนี่ยเรี่ยวแรงมันจะมีจากไหนสติปัญญาจะมีจากไหนล่ะทีเนี้ยแล้วจะต้องมารับผิดชอบรูเรือรูรั่วมากกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ไหวอาจารย์ว่านี่ไงถ้าอยากทำคุณงามความดีนะอาจารย์ถึงพูดถึงเรื่องบุญอุทิศนะครูว่าอย่าเพิ่งตายก่อนละค่อยมาทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เราอุทิศตอนนี้ได้ไหมเนี่ยครูว่าสนใจจุดนี้ครูว่าไม่ค่อยสนใจพบชาติชายหน้าตายไปแล้วไม่สนใจครูว่าสนใจแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะทำบุญอุทิศไม่ต้องไปทำให้พ่อแม่ตอนท่านตายทำบุญให้ผัวเมียนะไม่ต้องทำบุญตอนมันตายอ่ะเอาตอนมันมีชีวิตอยู่นี่ทำบุญให้กันได้ไหมเนี่ยครูว่าสนใจจุดนี้ส
สละได้ไหมอ่ะบุญอ่ะบุญคือการทานการสละละบาปละชั่วน่ะทานจุดนี้ตอนที่มันมีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเอาได้ไหมอ่ะไอ้ที่เขาบ่นให้ว่าทำไมมันกินเหล้าทุกวันเนี่ยทำบุญกับเมียได้ไหมเนี่ยกูว่าสนใจมากเนี่ยกูว่าไปเที่ยวที่ไหนกูว่าสนใจจุดเนี้ยยวนจะมาทำบุญอุทิศให้คนตรงคนตายกูว่าว่าไอ้ตายไปแล้วไม่สนอ่ะทำตอนเนี่ยไอ้ตอนมีชีวิตทำให้กันได้ไหมนี่กูว่าสนใจบุญอุทิศตัวเนี้ยอุทิศทำจุดนี้ให้กันได้ไหมไอ้แม่บ่นอยู่เนี่ยน้ำตาไหลเสาะเสาะอยู่เนี่ยไห้นะเนี่ยผัวอยู่น้ำกันเนี่ยไห้อยู่เนี่ยนะผัวกินเหล้าพุ่นเฮียอยู่พุ่นนะลูกกับพุ่นกินเหล้าตีกันอยู่พุ่นไอ้แม่นั่งอยู่นี่แล้วเนี่ยเงื่อนกับยิบยอมอยู่นี่นี่ไงครูว่าเนี่ยตายไปแล้วโอ้ยมาถวายสังฆทานครูว่าเฮ็ดบุญให้แม่น่ะพ่อแม่เพิ่นมักกินสมพ่อแม่มักเสื้อผ้านี่ครูว่าเห็นเลยนี่พ่อแม่มักเสื้อมักกางเกงสุดแบบได้สมัยก่อนสุดแบบข้าวบอย สุดข้าวบอยพ่อใหญ่น่ะเราตายไปแล้วล่ะเฮ็ดบุญหลายวันตอนมีชีวิตผู้ว่าเห็นบ่ค่อยมาหาเรามาก็มาปุ๊บมากินเหล้ากันแต่ก็สร้างหนี้สร้างสินก็สร้างหนี้สร้างสินเอาก็หนี้สินอยู่บ้านอยู่เพื่อนเข้ามาถามน้ําพอเราก็หาเงินรับจ้างใส่หนี้เขาอายเขาเสื้อเล็กเสื้อน้อยไปลูกสร้างความเดือดร้อนเนี่ย ที่นี่แกตาย ละมักพอเฮ็ดบุญหลายวันมาแล้ววันนี้ลูก 2-3 คนก็กันไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้อหมวกซื้อรองเท้าสุดข้าวบอยหั่นน่ะเอามาถวายพระผู้ว่านางแหนมเบิ่งอยู่ถวายหลวงพ่อถวายกางเกงนั่นนะโยมถวายเสื้อนั่นนะโยมถวายหมวกนั่นนะโยมถวายเกลือนั่นนะถวายให้พระอุทิศส่วนบุญให้พ่อใหญ่เรามักเสื้อเรามักแต่งตัวจังสันมักซื้อให้พ่อซื้อให้พ่อตอนตายนี่นะนี่แหละผู้ว่าเห็นเรามันกินใจไงผู้ว่าบ่ยอมรับในพฤติกรรมแบบนี้มันบ่สมเหตุสมผลตายไปแล้วแกจะรู้เรื่องอะไรอ่ะแล้วมาถวายให้พระนี่มันมีที่ไหนประเพณีในพฤติกรรมเหล่านี้นี่ไงพอถวายเสร็จแล้วก็ผาติกรรมคืนนี่ไงครูมาเห็นแล้วนี่ไงครูเลยหาทำพวกนี้มาแก้มันให้ได้ครูจะไม่ยอมในสิ่งที่ทำที่มันไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลไอ้อุทิศอย่างนี้มันถึงไหมหรือไม่ถึงไม่ต้องไปสนเลยครูว่าไม่มีประโยชน์ไอ้ที่มันจะถึงจริงๆเห็นจริงๆทำได้จริงๆและมันรู้ถึงจิตถึงใจจริงๆว่าพ่อเราได้จริงๆแม่เราได้จริงๆเมียเราสามีภรรยาหรือพี่น้องเราได้จริงๆปู่ย่าตายายเราได้จริงๆให้มันได้เห็นได้รู้ได้รับฟังได้ยินตอนที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยตอนที่มันมีชีวิตอยู่นี่แหละแกชอบอะไรล่ะชอบกินผลไม้มักกินหมักสมนามักใส่สุดจังสีมักเสือจังสีมักกางเกงจังสีเราซื้อให้ท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเนี่ยซื้อมาถวายพระทำบุญอุทิศให้ท่านคนตายไปแล้วจะมาใส่ทำไมเสื้อผ้าเนี่ยก็ตอนที่ท่านมีชีวิตซื้อให้ท่านเราจะเห็นรอยยิ้มท่านเราจะเห็นความสนุกท่านจะเห็นความชอบใจท่านเราจะเห็นท่านใส่ท่านจะมีความสุขเราลูกพ่อชอบกินอะไรแม่ชอบกินอะไรนี่ไงครูบาจึงบอกว่าพ่อแม่ชอบกินอะไรซื้อให้แม่น้อยเราก็ได้ให้ในมือเนี่ยส้มเนี่ยให้มือใส่มือให้เพื่อนแกให้เพื่อนเห็นเรากินแค่เราแกะส้มให้หรือว่าหยิบยื่นให้ใส่มือให้ท่านแกะกินเนี่ยมันได้บุญมันเห็นเลยเห็นพ่อแม่แกะส้มในมือนี่กินพ่อแม่เห็นว่าลูกหยิบยื่นส้มให้เราเห็นว่าเราหยิบยื่นส้มให้ลูกเห็นว่าเราหยิบยื่นส้มให้ลูกเห็นพฤติกรรมของพ่อของแม่อย่างนี้ไงท่านได้กินท่านได้อิ่ม
แค่ลูกเดียวแค่กีบเดียวเนี่ยมันก็อิ่มใจแล้วผู้เฒ่านะนี่ไงครูบาว่านี่บุญอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำไอ้ของที่มันเห็นอยู่เมืองคนเนี่ยเห็นด้วยตาฟังด้วยหูเนี่ยทำไมมันไม่ทำสามีภรรยาเหมือนกันตายไปแล้วค่อนร้องหาให้หากันเคยกินนั่นนอเคยกินนั่นคุณนะโอ้เอาหาจ้าสิโอ้เอาหาเห็นอย่างมันตายไปแล้วคุณนี่คนโมมีปัญญามันเป็นจังซานโอ้เอาหาความผิดโอ้เอาหาความมักเพื่อนมักกินจังสันเพื่อนมักกินจังสีมักแต่งตัวจะเสียเอาแล้วแล้วสิมาเบาหาอีหยังถ้าสิเบาถ้าสิคิดมันต้องคิดตอนเรามีชีวิตอยู่ถ้าสิเว้าสิคิดมันต้องคิดตอนนั้นหาให้เพิ่นให้มันได้เห็นให้มันได้แย่งน้ำบุญกับอยู่ต่อหน้านี่แหละเนี่ยเห็นไหมสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเหมือนกันเนี่ยนะอะไรที่มันเคยบ่นเคยว่าเคยด่ากันเนี่ยอะไรตัวจุดนั้นแหละมันคือรูรั่วนะเราควรที่เราจะต้องปิดรูรั่วจุดนี้อย่าให้มันเป็นภาระของคนอื่นอันนี้นะครูวาจึงสนใจจุดนี้มากสนใจในสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ใช่สนใจว่าโอ้ตายไปแล้วเพิ่นสิได้หรือบ่ได้แพ้อุทิศให้ปิดบำบัดชนไอ้ตอนนี้แหละตอนนี้ชีวิตอยู่นี่แหละทำไมมันไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลทำไมไม่ทำสิ่งที่มันประจักษ์แจ้งในสายตาประจักษ์แจ้งในจิตใจทำไมต้องไปถามอุทิศมันอุทิศตรงนี้ไม่ได้หรือไอ้ทำความดีนี่ทำไมต้องไปทำให้กันตอนตายตอนมีชีวิตอยู่มันทำแล้วมันเป็นยังไงไอ้ของที่มันรู้ของที่มันเห็นของที่มันประจักษ์ทั้งหูทั้งตาอยู่เนี่ยของที่มันเห็นอยู่แท้ๆบุญอุทิศตรงนี้เคยกินเหล่ากับเฮ็ดบุญซะเฮ็ดบุญให้พ่อแม่เราจมหลายกินเหล่าเราจมไปหากูหนี้ยืมสินเขาติดหนี้ให้เราใส่เราจมเราทุกข์ฟังเราเนี่ยเราจมเราทุกข์เมื่อฟังแล้วเห็นแล้วพิจารณาแล้วโอ้สิเข้าเตวัดไปย่างเข้าเองเข้าวัดน่ะเข้าไปหุ่นไปมั่วนะฮะหมอลำซิ่งเข้าไปไปอะไรตีกันอยู่หน้าวัดหุ่นอยู่ในวัดมั้ยว่าคุณน่ะน่ะเข้าไปยังเข้าวัดจังซั่นหรือว่าเข้าไปงานสวดไปกินเหล้าเข้าไปเบิ่งหนังฟังเพลงอยู่วัดตึมต่ําตึมต่ําอยู่หมดแล้วน่ะเข้าวัดเพิ่นไปเอาบุญเพิ่นว่าสมัยก่อนคักหลายบุญเดือน4บุญเดือน6แถบอีสานคือกันไปเอาบุญเสียงตึมต่ําตึมต่ําอยู่ไรตีกันอยู่น้ําวัดพุ่นน่ะมัวนาหานอยู่ทั้งวัดพุ่นจักแม่นอีหยังบุญเพิ่นนั่นเห็นบ่นั่นไงครูว่าว่าเนี่ยอันนี้มาฟังดูสิว่าเสียงแม่เราเป็นยังไงบ้างครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างเราจะทําบุญอุทิศโอ้ยบ่ต้องเข้าเราวัดหั่นน่ะครูว่าว่าหั่นจะเฮ็ดบุญให้กันน่ะอีหยังเราจุ่มอีหยังหรือเมียบอกเราเองเศร้ากินเราเราแม่บัดนี่จะจมไหลสิเฮ็ดบุญให้เมียเฮ็ดบุญอุทิศเอาคุณงามความดีน่ะเนี่ยเฮ็ดให้เมียให้เมียเศร้าจมเราจมเราทุกข์เราเมื่อยเราอยากให้เราจมเราอยากจมเนี่ยเราไม่อยากจมหรอกเราทุกข์เราล่ะไม่อยากจมให้สิอยากจมให้สิอยากเว้ามันเมื่อยมีใครอยากจมอยู่ติมีใครอยากเว้ามีใครอยากด่ามีใครอยากเครียดมีใครอยากโกรธอยู่บ่ว่ามีหรอกมันฮ้อนมันเผามันใหม่แต่ว่าบ่าบ่บอกบ่กล่าวบ่สอนกะจักสิจังได๋มันก็เข้าเนื้อของนี่แหละนี่แหละเพิ่นว่าสนิมเกิดจากเด็กสนิมเกิดจากเล็กก็กินเล็กคั่นแล้วเนาะเฮ็ดจังได๋ลูกกับของเป็นสนิมน่ะไปเฮ็ดบ่ดีบ่งามมันก็กินกับของหั่นแล้วหัวบ่ดีบ่งามหัวบ่ดีเฮ็ดบ่ดีบ่งามก็เข้ากับของลูกบ่ดีบ่งามเฮ็ดบ่ดีบ่ก็เข้ากับของนั่นแหละเห็นน่ะมันเป็นจังซั่นได้บาดเด้อนั่นเบื้องที่ล่ะนั่นครูว่าที่ว่าทำไมไม่ทำตอนนี้เนี่ยท่านบ่นแล้วบ่นนะท่านไม่อยากบ่นเนาะลองฟังดูท่านบ่นนั่นน่ะท่านบ่นต้องการให้เราได้ดีเนี่ยแต่ถามว่าความบ่นที่ต้องการให้เราได้ดีท่านทุกข์ไหมทุกข์สิลูกนั่นน่ะเมียนั่นน่ะภรรยานั่นน่ะสามีนั่นน่ะครอบครัวนั่นน่ะจะไม่ให้ท่านทุกข์มันเป็นไปได้ไหมอ่ะก็ที่ท่านทุกข์น่ะทุกทางกายมันก็ไม่เท่าไหร่นะไอ้ทุกทางใจนี่แหละนี่แหละนี่แหละกลัวว่านี่แหละเขาก็อยากให้เราได้ดีล่ะเนี่ยแต่เมื่อมันดีไม่ได้เมื่อดีไม่ได้มันก็ต้องทุกข์สิเพราะอะไรล่ะลองลูกไปกินเหล้าดูสิลองลูกไปเซ็นของเขาดูสิเมื่อลูกมันหนีแล้วเนี่ยใช่ไหม
ไม่จ่ายเงินแล้วเขาอ้อนมาทวงเนี่ยลูกไปตีเขาสิลูกไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสิเขาด่าเขาด่าเนี่ยด่าพ่อนี่ไงมาดูสิมาดูกลัวว่านี่ยังไงถ้าจะทำบุญทำไมไม่ทำตอนนี้ทำไมอ่ะไอ้บุญมันมองเห็นกันอยู่แท้ๆนี่กลับไม่ทำกลับไม่ใส่ใจที่จะทำคำบุญคำว่าคำด่าของท่านนั่นแหละกว่าจังหวะนี้ไงสามีภรรยาก็ดีผัวเมียอยู่ร่วมกันก็ดีเห็นเชื้อไฟเนี่ยก็มองเห็นไฟแล้วกว่าคิดถึงแต่ทำเหล่านี้คิดถึงแต่ทำเหล่านี้โอ้ทำไมเนาะบางครอบครัวนี่นะมองหน้ามองหลังไปไม่ได้เลยชีวิตเราจะเป็นข้างหน้ายังไงเนาะลูกก็อย่างนี้สามีก็อย่างนี้นะครอบครัวจะไปยังไงเนี่ยมันมืดเลยข้างหน้าน่ะมันเหมือนคนเดินไปข้างหน้านี่มันไม่มีไฟในการเดินทางอ่ะโยมเข้าใจอย่างนี้ไหมชีวิตมองไปข้างหน้าอู้มันจะไปยังไงลูกก็อย่างนี้อ่ะชีวิตมันจะไปยังไงสามีก็อย่างนี้ชีวิตมันจะไปยังไงอ่ะมันเหมือนในบ้านในเรือนไม่มีไฟอ่ะมันไม่มีความลุกโผงมันไม่มีความรุ่งโรจน์เลยชีวิตครอบครัวไม่รุ่งโรจน์มันมองไม่ออกอ่ะลูกก็ทำพฤติกรรมอย่างนี้สามีก็ทำพฤติกรรมอย่างนี้ชีวิตมันจะไปอย่างไรนี่ยังไงมันสนใจอ่ะก็นี่ไงครูบาจึงบอกว่าไฟเนี่ยมันสอนทำไมมันสอนได้มากจังไฟกองเนี่ยทำไมมันสอนจ้าถ้าไม่สละเชื้อนะไม่ใส่ฟืนนะฟืนไม่สละตัวเองเป็นเชื้อไฟนะมันก็จะได้ฟืนได้ไฟมันก็จะได้แสงสว่างเกิดขึ้นไหมมันก็จะต้มน้ำร้อนได้ไหมมันก็จะลุกโคงอยู่ได้ไหมฮะชีวิตเราก็เหมือนกันที่บอกว่าถ้าเราไม่กล้าสละในพฤติกรรมตัวเองนะชีวิตครอบครัวเราจะลุกโคงอย่างไรครอบครัวเราจะมีแสงสว่างอย่างไรครอบครัวเราจะมีไฟสองทางอย่างไรล่ะชีวิตเราต้องปรารถนาทุกคนปรารถนาหมดแหละครูบาเห็นน่ะปรารถนาเบิดอยากให้ครอบครัวรุ่งโรจน์อยากให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองอยากให้ครอบครัวเจริญพุ่งเรืองนะอยากให้ลูกดีผัวดีเมียอยากดีบ้านละปากเพิ่นเบาซื่อแต่ว่าเฮ็ดไปคนละทางกันไปคนละอย่างเลยน่ะปากเบาไว้อยากได้ดีแล้วทำอยากได้ไฟกว้างใหญ่เนี่ยล่ะไฟกองใหญ่ผันโมมีฟื้นใส่โมมีฟื้นใส่มันสิได้ไฟได้บ่นั่นน่ะเห็นบ่เนี่ยนี่ไงอาจารย์ที่ว่านี่มันสำคัญแต่บางทีมันก็ต้องมามองเหมือนกันแหละนะบางทีพ่อแม่นี่ไอ้สนิมกินเด็กนี่ก็เป็นสิ่งที่กินใจดีนะสนิมเกิดจากเล็กกินใจดีเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรลูกเมียผัวมันอยู่ร่วมกันเนาะสามีภรรยาฟงแฟนเราอยู่ร่วมกันน่ะนะไอ้ที่มันเป็นสนิมไอ้ที่เป็นมลทินไอ้ที่เป็นบาปธรรมสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เผาผลาญครอบครัวเราก็ไหม้ครอบครัวเราถ้าเป็นสนิมก็กินเหล็กนั่นแหละมันกินมาจากเหล็กนั่นแหละมันมีเหล็กมันก็กินเหล็กนั่นแหละเห็นไหมชีวิตครอบครัวถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นสนิมในครอบครัวนายโยมูลูกเป็นสนิมก็กินพ่อกินแม่นะผัวเป็นสนิมลูกเป็นสนิมจะกินเมียกินแม่นะสร้างความเดือดร้อนปุ๊บดูสิโยมนี่มันเป็นอย่างนี้กลัวว่านี่ไงหลักของมันกลัวจะมาคิดกันหาวิธีจะหาวิธียังไงชีวิตนี่นะจะไม่บอกไม่กล่าวจะละจะเลยมันได้ที่ไหนไฟไหม้บ้านครอบครัวเนี่ยนะไฟไม่บ้านจะไม่ดับไฟได้วะมันเป็นยังไงของเน่าของหมิ่นอยู่ในบ้านในเรือนเราก็ต้องการทำความสะอาดชะล้างทำให้มันสะอาดใช่ไหมเล่าพฤติกรรมใดๆที่มันสร้างความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่ที่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวเราเนี่ยครูบาจังหวัดตัวเพิ่นกับแต่งหอมหอมแต่งตัวดีดีเสื้อผ้าใส่ดีดีแต่งตัวกูก็สิออกจากบ้านต้องงามต้องขาวต้องสะอาดคุณได้เพิ่นแต่ว่าพฤติกรรมของเพื่อนนั้นโอ้ถูกสกปรกกับสกปรกบ่เคยคิดนะถ้าเสื้อเปื้อนนิดนึงน่ะโอ้ยล้างดีคือหยังดอกตัวเปื้อนนิดเดียวน่ะโอ้ล้างหน้าตาบ่งามกูบ่ออกนะจักเฮือนเนี่ยอายเขาน่ะจังซั่นเพื่อนมันมักงามอยู่เด้มักสวยมักงามจริตจักรมันต้องดีงามเพิ่นน่ะแต่ว่าเบิ่งข้างในนี่ข้างในเพิ่นนั้นบ่เบิ่งบ่เคยสิว่าไม่เคยคิดที่จะล้างข้างในนะไม่เคยคิดที่จะชำระล้างในพฤติกรรมพฤติกรรมที่มันทำให้มันหมิ่นมันเน่ามันสกปรกครอบครัวเดือดร้อน
อยู่แล้วอึดอัดรำคาญอยู่แล้วทำให้เดือดร้อนเนี่ยเนี่ยแต่กลับไม่เอามาคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะเราควรชำระล้างด้วยไม่ใช่ว่าอาบน้ำแต่ร่างกายภายนอกไม่ใช่ว่าแปรงฟันนะแต่ภายนอกคำพูดกิริยาอาการคำพูดใดๆที่มันสร้างความหมิ่นสร้างความเน่าสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสามีอยู่ด้วยกันคำพูดอะไรที่มันเน่าเน่าหมิ่นหมิ่นหน้าที่มันสกปรกนะไอ้แปรงสีฟันยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ช่างอ่ะมันแปรงได้มันล้างได้แต่กลิ่นปากเท่านั้นเองละขี้ฟันเท่านั้นเองละไอ้ของนอกๆอ่ะแต่ไอ้ขี้ภายในเนี่ยไอ้วาจาที่มันเป็นอกุศลวาจาวาจาที่ส่อเสียดวาจาลามกวาจาเพ้อเจ้อวาจาล่อลวงวาจามีมายาสาไถวาจาอิจฉาริษยาพวกนี้เนี่ยวาจาเก่าลงเก่าร้ายกันเนี่ยวาจาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่อันนี้จะใช้ยายี่ห้ออะไรอ่ะฮะจะใช้ยายี่ห้ออะไรจะใช้แปรงสีฟันอะไรล่ะไอ้สิ่งที่มันหลุดออกมาจากปากจากวาจาที่มันไม่ดีไม่งามสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเมียที่อยู่ร่วมกันและทำให้เกิดความเน่าความหมิ่นความสกปรกความสัวมุมไอ้นี่อาจารย์ว่าทำไมไม่คิดที่จะชำระล้างมันร่างกายสกปรกโอหาแล้วมองนี่มันเน่ามองนี่มันเบียนหาซื้อน้ำหอมมาใส่น่ะซื้อน้ำหอมมาใส่เสื้อผ้ามันซักบ่ออกหายามาซ่าหายามาซักมาซักมาฟอกออกนั่นมันได้อันนี้ร่างกายไงเสื้อผ้าไงสะอาดภายนอกน่ะแต่ภายในนี่เราคิดไหมว่าไอ้ที่มันสกปรกคืออะไรล่ะเวลานอนขึ้นไปมันทุกข์ในพฤติกรรมทุกข์กับคำพูดทุกข์ในกิริยาสร้างความเดือดร้อนพ่อแม่ทุกข์กับลูกนะสามีภรรยาอยู่ร่วมกันมีความทุกข์นี่ไงความสกปรกอย่างนี้เนี่ยเรากับนอนจมกับความทุกข์จมกับความเน่าหมิ่นตัวเองอยู่แต่ถ้าเสื้อผ้ามันเปื่อนมันเปื้อนมันสกปรกไปหยบขี้หมามาหมิ่นไปหยบขี้ไก่มามันหมิ่นนะเราก็ถอดเสื้อผ้าไปซักให้มันสะอาดเนี่ยไม่นอนอยู่กับมันหรอกนะมันเน่ามันสกปรกไม่เอานั่นภายนอกมันเป็นอย่างนั้นแต่ภายในนี่สิเห็นไหมภายในเราดูไหมล่ะพ่อแม่ทุกข์ไหมนอนทุกข์อยู่กับเราอ่ะบางทีลูกยังไม่กลับบ้านตีหนึ่งตีสองเอาแล้วบ่รับเราพ่อเฒ่าจักมันสิไปจังไหนมันไปคบมูบ่ดีพุ่นน่ะจักมันสิไปตีกันตอนไหนจักมันสิเอารถไปแหกโค้งตอนไหนทุกข์พ่อเฒ่าอ่ะกลับมาโจมโจมแต่โจมพอว่าฮักสิออกจากบ้านก็โจมนั่นเอาแล้วอยากให้เขาได้ดีกระทุกแล้วเขาบ่ฟังกับของแน่สิเฮ็ดจังไหนกูว่าว่าสิเฮ็ดจังไหนเสียดจังไหนสิปล่อยมันไปเรื่อยบ่คู่บ่าปล่อยมันน่ะปล่อยมันก็บ่ได้หรอกสิปล่อยได้จังไหนมันปล่อยได้แต่ปากซื่อใจมันปล่อยบ่ได้เอารถไปแหกโค้งไปพุ่นน่ะน่ะนอนอยู่โรงพยาบาลพุ่นน่ะมีหน้าจังไรเจ้าหั่นน่ะไปหาเอาไปจำนองจำนำเอาเงินออกมาไปใส่ค่าโรงพยาบาลให้น่ะเอามาเซ็ตขี้เซ็ตเหี่ยวก็รู้คือเก่านั่นไงนั่นไงนี่ไงครูว่าจึงว่าทำไมเราไม่สนใจในจุดที่เราดำเนินชีวิตอยู่ใช่อยู่ครูว่าเข้าใจอยู่ว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนมะม่วงอ่อนมะม่วงมันบ่มีแกนมะม่วงอ่อนเนี่ยเราต้องการที่จะบ่มนะเราเคยเห็นมะม่วงอ่อนไหมมะม่วงที่มันยังไม่มีแกนน่ะมะม่วงยังอ่อนๆอยู่นะนะเราจะเอามาบ่มแก๊สเราอยากกินสุกละมันก็ไม่ได้หรอกก็เข้าใจอยู่น่ะเข้าใจว่ามะม่วงอ่อนไม่สามารถบ่มได้เข้าใจเข้าใจอีกว่าโคมันไม่กินหญ้าอย่าพยายามข่มเขาโคให้กินหญ้าเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าใจนะหรือเราจะอธิบายเหตุผลยังไงก็ช่างเถอะอธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าลูกเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีนะลูกเด้อมันสร้างความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่นะใจร้อนอย่างนี้ไม่ดีนะลูกนะเป็นอัตภัณฑ์อย่างนี้ไม่ดีนะลูกนะหรือแม้แต่สามีภรรยาอยู่ร่วมกันในชีวิตครอบครัวเนี้ยนั่งคุยกันอยู่เนี้ยนะเธอกินเหล้ามันไม่ดีนะนะยิ่งช่วงนี้มันมีปัญหาอยู่นะเธออย่างนี้มันไม่ดีนะเธออย่างนี้ไม่ดีนะเล่นการพนันไม่ดีนะเจ้าชู้ไม่ดีนะคุยกันอยู่ตรงเนี้ยสามีก็คุยดีภรรยาก็คุยดีคือคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแท้ๆเลยเนี่ยนะเหมือนพ่อแม่คุยกับลูกนี่แหละนั่งจับเจ้าคุยกันจริงๆเพราะว่าพ่อแม่ทุกข์สามีภรรยามานั่งคุยกันจริงๆนี่แหละนะเพราะว่ามันทุกข์แต่อาการที่นั่งคุยกันยกเหตุยกผลให้ฟังขนาดนั้น
นะอาการที่นั่งคุยกันยกเหตุยกผลคำพูดนั้นประกอบด้วยเหตุผลคำพูดนั้นประกอบด้วยสิ่งที่ดีสิ่งที่งามมากปรารถนาให้ลูกเราได้ดีปรารถนาให้สามีดีปรารถนาให้ภรรยาดีปรารถนาให้ลูกหลานดีคือมานั่งคุยกันเลยอะไรเนี่ยคือปรารถนาให้เขาได้ดีนั่นแหละนะคำพูดนั้นมีเหตุมีผลอ่านเพ่นข้องไปเบิดแป๊ดเตือนไปเลยแต่เฮ็ดจังสีมันสีดีจังสีเรื่อเฮ็ดจังสีชีวิตจังสีเจริญจังสีเรื่อเฮ็ดจังสีแต่ขอบกว้างเขาสีดีจังสีขอบกว้างสีมีความสุขจังสีนะพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่โยมเข้าใจไหมบางทีการที่เราอธิบายเหตุอธิบายผลอธิบายความจริงนะยังมีเหตุมีผลเลยพูดถูกต้องชอบธรรมด้วยพูดในสิ่งที่ดีงามด้วยแต่โยมคิดง่ายๆอย่างนี้มันเหมือนไฟที่ลุกโพลงอยู่เนี้ยโยมเราจะจุดไฟที่ลุกโพลงอยู่หรือหยิบยื่นไฟนี้ให้กับคนตาบอดนี่โยมโยมคิดว่าไฟนี้จะมีประโยชน์ไหมกับคนตาบอดโยมคิดว่าไฟจะมีประโยชน์ไหมการที่เราหยิบยื่นความรู้หยิบยื่นความถูกต้องนะอธิบายเหตุอธิบายผลให้ฟังขนาดนั้นเหมือนเราหยิบยื่นไฟให้แล้วนะหยิบยื่นความดีงามปรารถนาดีนั่นแหละถึงหยิบยื่นไฟแต่บางทีคนที่เขารับฟังเราอยู่หรือบางทีคนที่เขากำลังรับไฟจากเรานั้นน่ะมันเป็นคนตาบอดนะเรากำลังหยิบยื่นไฟให้คนตาบอดอยู่แม้โยมจะอธิบายเหตุผลยังไงอธิบายสีอธิบายสันอธิบายรูปลักษณ์อธิบายลักษณะยังไงก็ช่างโยมพูดอยู่ทั้งวันก็พูดไปเถอะมันเหมือนกำลังเรากำลังอธิบายเรื่องสีสันรูปลักษณ์ต่างๆให้กับคนตาบอดฟังเหมือนเรากำลังหยิบยื่นไฟเนี่ยให้กับคนตาบอดคนตาบอดไม่รู้อานิสงส์ของคำพูดไม่รู้อานิสงส์ของความถูกต้องไม่รู้ความดีงามที่คนเป็นพ่อแม่หรือคนเป็นสามีภรรยาหยิบยื่นให้กันมันเหมือนหยิบยื่นไฟให้คนตาบอดเนี่ยไฟนี่จะมีประโยชน์ไหมเขาจะได้อานิสงส์จากไฟไหมเขาจะได้คุณนี้จากไฟไหมเขาจะได้ประโยชน์นี้จากไฟไหมการที่เราหยิบยื่นไฟให้คนตาบอดจะได้ไหมประโยชน์จะได้ไหมประโยชน์จะเกิดไหมไม่เลยไม่เลยนั่งพูดไปเป็นชั่วโมงก็พูดไปเถอะนั่งพูดเป็นวันก็พูดไปเถอะเหมือนอธิบายสีให้คนตาบอดพูดไปเถอะคนตาบอดฟังเฉยๆไม่รู้เรื่องแม้แต่ไม่พูดไม่โต้ไม่ตอบก็ไม่รู้เรื่องนั่นมันเป็นอย่างนั้นครูอาจารย์ว่านี่ยังไงนี่ยังไงเนื้อจะไม่ให้ทุกข์ได้ยังไงจะปล่อยละเลยได้ยังไงปล่อยว่างปล่อยว่างอย่าไปยึดมันถือมันมันสิบ่ยึดมันถือมันได้จังได๋ไฟมันสิไหม้เฮือนกับของนี่นั่งแนมเบิ่งตาเดือดโคโลอยู่บ่บ่ต้องดับมันดอกบ่ยึดมันถือมันไหม้ไปโลดสร้างมันมันสิได้อยู่บ่มันสิขี่ใส่เฮือนกับขี่ไปโลดสิหากใส่เฮือนกับหากไปโลดสร้างมันมันสิได้อยู่บ่คือจังได๋เห็นไหมมันพูดได้อยู่แต่มันทำไม่ได้ไงต้องตามเซตร่างให้มันมันขี่ใส่กับร่างมันหักใส่กับร่างมันเหี่ยวใส่กับร่างร่างให้มันวัดบ่ร่างได้จังไหนไอ้ผู้นึงก็คอยระวังอยู่ตลอดผู้นึงก็ย้ำจูไฟใส่เฮือนกับข้องตลอดไม่เฮือนว่าไฟเฮือนกับข้องอ่ะไม่พ่อไม่แม่หัวเมียยนกันกับไม้กันอยู่หันแล้วกินกันอยู่หันแล้วไม่กันอยู่หันแล้วเล็กสนิมมันก็กินไปอยู่หันแล้วเผาอยู่หันน่ะไหม้อยู่หันแล้วทุกเหงากันอยู่หันน่ะพายอยู่ผู้เดียวหันน่ะพายอยู่หันน่ะไอ้หัวกับหัวเขาบัดนี่น่ะหัวเขาผู้พายกับพายไปทั้งหยั่นเลือดจมทั้งหยั่นชีวิตมันบ่ไปบ่รอดทั้งหยั่นชีวิตทั้งผู้หนึ่งกับมวนกุ๊บมวนกับสัวน่ะเห็นมั้ยไอ้ผู้หนึ่งกับทุกกุ๊บคือกันอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ครอบครัวเจริญน่ะนี่เห็นมั้ยไอ้พวกนึงกับมวนมวนน้ำสัวไอ้พวกแม่ทุกทุกน้ำอยากให้ลูกได้ดีพวกนึงกับทุกทุกอยากให้เมียอยากให้ผัวได้ดีพวกนึงกับทุกอยากให้ลูกให้หลานได้ดีคือกันปุ๊บไอ้พวกนึงกับมวนน้ำทุกพวกนึงกับทุกกับทุกน้ำก้มสัว
ผู้นึงกับข้าแต่มวนอยู่หันแอบบ่ได้คิดหรอกมาขอบกลัวสิไปจังไรไอ้ผู้นั่งอยู่บ้านอยู่งานน่ะถูกน้ำลูกว่างกลับบ้านก็ถูกแล้วบ้านนี่เดือดเดือดมาบ่เป็นแต่อยู่แต่เศร้าเลยจังมันสิเอารถไปแหกโค้งไหนจังมันสิได้มัวเขาสิตีสิขาขั้นตอนไหนแล้วมันจะครบหมู่ดีหรือบ่ดีบู้เนี่ยเห็นไหมถูกแล้วเห็นไหมอาจารย์ก็บอกเออไอ้เรื่องพวกนี้มันก็น่าสนใจนะมันน่าเอามาศึกษาน่าเอามาเรียนรู้อยู่กูว่าเรื่องการทำบุญการอะไรนี่แหละจริงๆมันเข้ากันได้หมดแต่โยมมันไม่ใช่ว่ามันเข้ากันไม่ได้หรอกแต่เราลองพิจารณาให้มันเป็นเหตุเป็นผลจริง มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเนี่ยอะไรถ้ามันดีงามเนี่ยก็ลองพิจารณาดูไม่ใช่ว่าสิ่งที่ครูว่าพูดแล้วเนี่ยมันจะเชื่ออะไรเลยเนี่ยมันต้องเอาไปพิจารณาก่อนว่ามันใช่ไหมอย่างทำบุญทำทานอย่างเงี้ยทานเทินอะไรเหล่านี้ครูว่าปัญหาทุกวันเนี่ยเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านั่นแหละเราพากันพูดแต่การทำบุญไงแต่คือการละชั่วน่ะเราไม่ได้พูดถึงการละจุดนี้ไงเราทำบุญนะเราพูดกันทำบุญกันง่ายแล้วถือของเขาวัดไปซื้อๆนะคิดหอดพ่อแม่ก็ถือของเขาไปเขาวัดนี่เนี่ยเราทำบุญนะนั่นคือเราไปกล่าวว่านั่นคือการทำบุญไงแต่เราไม่มองว่าเออมันละสัวดิบันมันละสัวเหตุอย่างไรมันละสัวเท่าบ่ละสัวบ่ละพฤติกรรมติดสัวเนี่ยอยากชีวิตครอบครัวจะเลื่อนจ้างเขาวัดนี่เขามาหาครูบาอาจารย์อยากได้ศีลอยากได้ท่อนอยากให้ครอบครัวเจริญอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ครอบครัวเฮามีชีวิตรุ่งโรจน์ขึ้นเจริญในหน้าที่การงานมันเป็นความปรารถนาเนี่ยแต่ความปรารถนามันจะสำเร็จไหมถ้าเราไม่กระทำนะความปรารถนาไม่สำเร็จถ้าไม่มีการกระทำความปรารถนาจะสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีการกระทำเราต้องเข้าใจในเหตุเห็นผลอย่างนี้เราต้องการที่จะได้ปลูกข้าวเราอยากได้ข้าวเต็มยุ้งเต็มถังไหมถ้าเราอยากได้ข้าวเต็มยุ้งเต็มฐานได้มาถวายของก็ดีมาขอพรจากพระก็ดีมาได้รับศีลพรจากพระแล้วกลับไปแล้วเราก็ไปนอนเวียนอยู่แล้วบัดไปนอนข้าวไก่หันนอนเวียนอยู่ถ้าเอาบุญเอาบุญนั่นแหละบุญที่ไปเฮ็ดบุญกับหลวงพ่อนั่นแหละสิหนุนอยู่หรอกหน้าบ่ต้องไปถ่ายหรอกเข่ามันสิใหญ่ขึ้นเป็นห่วงเป็นห่วงขึ้นไปนะบ่ต้องไปเกี่ยวบ่ต้องไปถ่ายบ่ต้องไปเฮ็ดหยังหรอกนะไปเปิดเบื้องบนเข่าเต็มยุ้งเต็มฐานเองเลยบุญมันจะเป็นไปได้ไหมโยมนะก็ทำบุญครั้งเดียวแล้วพอแล้วนะเพื่อนไห้พ่อนั่นแหละมีอายุมีวันนะมีสุขมีภาระมีความเจริญนะพอละนะกลับไปกินเหล่าคือเก่ากลับไปเด่นการพนันคือเก่ากลับไปกับเจ้าชู้คือเก่าไอ้ลูกกลับไปกับไปคบมูบดีคือเก่าไปเสพยาคือเก่าไปเป็นอันธพาลคือเก่าอันนี้นะเห็นไหมคือบุญนะเรามาทำอ่ะบุญมันทำได้ง่ายแต่ไอ้ชั่วเราไม่ละกันน่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วเราจะเอาอะไรมาเจริญนี่ไงนี่ไงครูจึงว่าเออมาทำบุญเท่านี้แล้วเราลองกลับไปละชั่วน่ะละชั่วน่ะที่อาจารย์สนใจที่สุดคือละชั่วไอ้ชั่วนี่เรารู้ไหมชั่วคืออะไรอะไรที่ทำให้พ่อถึงบอกว่านี่ไงพ่อหนึ่งแม่หนึ่งครอบครัวเราหนึ่งอะไรที่มันเป็นกลิ่นเหม็นในบ้านในเรือนอะไรที่มันสร้างความเดือดร้อนในบ้านในเรือนเนี่ยอาจารย์อยากให้เราทำบุญจุดนั้นนี่เน้นมากเรื่องบุญเนี่ยถ้าจะพูดถึงบุญอาจารย์พูดจากจุดนี้เลยละชั่วนั่นแหละเป็นบุญละชั่วให้พ่อไหมละชั่วให้แม่ไหมละพฤติกรรมชั่วให้พ่อให้แม่เราไหมบุญอุทิศตัวนี้อยากให้อุทิศมากอุทิศเมืองคนเนี่ยอุทิศคนเป็นพ่อเป็นๆแม่เป็นๆพี่เป็นๆน้องเป็นๆสามีเป็นๆภรรยาเป็นๆนี่แหละปู่เป็นๆย่าเป็นๆเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นๆเนี่ยอาจารย์อยากให้เราทําตอนมันเป็นๆกันเห็นกันด้วย2ตาฟังด้วย2หูเนี่ยสิออกจากบ้านนี่ๆๆสมัยก่อนอาจารย์ไปจังหวัดเลยนี่คํานี้ชอบท่าเวียนท่าเวียนอันนี้อาจารย์ชอบมันแฝงอ่ะบางทีอาจารย์ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในคำของนักปราชญ์แต่เราไม่เข้าใจตายผุนแล้วว่าปีผุนปีผุนปีก้อนปีกายผุนคู่บาหาหกปีทีเดียวนะหรือว่า
ทำบุญไหว้บ้านครูบาเฮ็ดผ้าเวียนผ้าเวียนให้คนตายครูบาว่าโยมโยมไม่เข้าใจคำของนักปราชญ์โยมไม่เข้าใจคำของนักปราชญ์ทำบุญอุทิศให้คนตายอย่างนี้โยมไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ก็ไม่เข้าใจคำของนักปราชญ์ที่ท่านแฝงไว้อะเหมือนเรามองเห็นต้นไม้เรามองเห็นต้นไม้ไม่เป็นยาน่ะเข้าใจอย่างนี้ไหมเรามองไม่เห็นต้นไม้เรามองเห็นต้นไม้ไม่เป็นยาคำว่าพาเวียนเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแต่งกันตอนตายนี่นะพาเวียนนี่มันต้องแต่งตอนมีชีวิตอยู่พาเวียนเนี่ยภาระหน้าที่เวียนคือหน้าที่โยมเข้าใจคำว่าเวียนไหมสมัยก่อนเคยเรียนหนังสือบอเป็นเด็กหน่อยเรียนหนังสือประถมมัธยมนี่ก็มีอนุบาลก็ยังมีเวียนกวาดห้องเวียนล้างห้องน้ำมีบ่แม้แต่เวียนซักผ้าเวียนล้างจานเวียนคือหน้าที่เวียนเนี่ยคือหน้าที่คือเจตนาคือการกระทำภาษาอีสานเพิ่นว่าผ้าเวียนผ้านี่หมายถึงว่าภาระหน้าที่การกระทำที่เราพึงกระทำหน้าที่ภาระหน้าที่ในการกระทำเหมือนอะไรอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ภาเวียนหรือภาระนี่ตอนเราเป็นเด็กแม่อุ้มท้องเรานั่นคือภาระของแม่ภาระของพ่อเวียนน่ะเป็นเวียนพ่อเวียนแม่ตอนเราเป็นเด็กอยู่แม่คลอดออกมาแล้วนี่ต้องป้อนข้าวต้องอุ้มต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหากับข้องกับข้าวเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลนั่นแหละเวียนของพ่อเวียนของแม่ท่านว่าภาระของหน้าที่ของพ่อของแม่ดูแลลูกเข้าใจอย่างนี้บ่นั่นแหละคำว่าภาระภาเวียนเวียนตอนลูกเป็นเด็กมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกเลยทั้งสามีภรรยาอยู่ร่วมกันครอบครัวนั่นคือภาระคือหน้าที่สามีก็ทำหน้าที่ของสามีภรรยาก็ทำหน้าที่ของภรรยาเนี่ยภาระหน้าที่นี่แหละครับว่าพาเวียนตอนในปัจจุบันขณะเติบโตมาแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราแล้วเราเติบโตแล้วทีนี้พาเวียนหรือภาระหน้าที่เวียนเนี่ยมันพลิกแล้วนะเวียนพ่อแม่ส่งเราเรียนเวียนพ่อแม่ดูแลเราเวียนพ่อแม่หาข้าวหาน้ำให้เรากินแต่ตอนนี้อายุมากแล้วพ่อแม่อายุมากแล้วเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วดูแลตัวเองได้แล้วมีกำลังแขนขาตึงตังแล้วเรียนจบแล้วทำหน้าที่การงานแล้วหน้าที่ของเราคือภาระหน้าที่คือเวียนมันจะต้องกลับมาเป็นเวียนเราแล้วนะเวียนเรากับพ่อกับแม่แล้วนะเวียนน่ะภาระน่ะผ้าเวียนน่ะหน้าที่ที่เราพึงกระทำต่อพ่อแม่ตอนเป็นเด็กเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พึงกระทำต่อลูกเข้าใจผ้าเวียนอย่างนี้ไหมไอ้นี่ผ้าเวียนมันเป็นอย่างนี้เวียนตอนมีชีวิตอยู่โยมไม่ใช่เวียนตอนตายเวียนตอนมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่ของตัวเองตอนมีชีวิตอยู่เราเติบโตมาแล้วมันเป็นเวียนเราแล้วนะเป็นหน้าที่ของเราเหมือนเราเนี่ยนะมือว่านเนี่ยเป็นเวียนผู้อื่นกวาดห้องอ่ะนะมือก้อนเนี่ยเป็นเวียนผู้อื่นล้างห้องน้ำเห็นบ่เป็นเวียนเป็นหน้าที่เป็นภาระเป็นหน้าที่การกระทำจนมาปัจจุบันขณะนี้มือเนี่ยเป็นเวียนเท่าหลังของน้ำมืออื่นเป็นเวียนเท่ากอดห้องเห็นไหมเวียนคือหน้าที่คือภาระคือหน้าที่ที่พึงกระทำต่อกันและกันตอนเป็นเด็กเป็นเวียนพ่อเวียนแม่แล้วห้องให้กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้อยู่ได้เศร้าเนี่ยเมื่อยปานใดอดตาลับครับตาน้องกระลุกมาเบิ่งลูกมันเหี่ยวแล้วขี้แล้วนั่นคือเวียนพ่อเวียนแม่เบิ่งซอยกันนะเมื่อยปานใดเหตุการณ์เฮ็ดงานมาก็ต้องเบิ่งส่งเรียนเหตุการณ์เฮ็ดงานเหนื่อยอยากลำบากอดมือกินมือเมื่อยปานใดขี้คงขี้ข้านก็บ่ได้อยู่เลยเศร้าละ
หาเงินเวียนจนส่งลูกเรียนขึ้นจนจบแล้วมีขอบมีครัวแล้วพ่อเมียเฒ่าแก่ชรามาแล้วหน้าที่การงานก็บ่ได้เฮ็ดแล้วได้บัดนี้เฒ่าแล้วอันนี้มันต้องเป็นเวียนลูกได้บัดนี้เวียนลูกเวียนหลานได้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่ผู้เฒ่าผู้แก่นั่นเห็นมั้ยอันนี้แหละครูบาจึงว่าโยมถ้าโยมจะแต่งพาเวียนน่ะโยมแต่งตอนมีชีวิตอยู่มั้ยก่อนออกจากบ้านนะเวียนเราแล้วนะเหมือนตอนเราเป็นเด็กพ่อจะไปทำงานแม่จะไปทำงานดูลูกกินข้าวหรือยังดูมีอะไรให้ลูกกินไหมดูลูกมีเงินไปโรงเรียนไหมดูลูกมีเสื้อผ้าไหมนั่นเป็นเวียนของพ่อแม่เขาทำมาแล้วไงเขาทำมาแล้วท่านทำมาแล้วท่านทุกข์มาแล้วแต่ที่นี้มันเป็นเวียนของเราแล้วก่อนจะออกจากบ้านถามท่านไหมพ่อกินเขาหรือบ่เมียกินเขากับยังคิดถึงท่านไหมเหมือนตอนเป็นเด็กท่านคิดถึงเรามาจากที่ทำงานเอาหยังสื่อหยังมาต้อนลูกวะห้าลูกแลนครับมาจากที่เฮ็ดงานสื่อหยังมาให้ลูกนะสื่อหยังมาให้เมียเนาะสื่อหยังเข้าบ้านสื่อหยังมาครอบครัวนั่นพ่อแม่เราเป็นอย่างนั้นนะโยมโยมเป็นพ่อแม่โยมจะรู้เองแหละถ้ายังไม่เป็นพ่อแม่ก็ยังไม่รู้มั้งแต่เมื่อเป็นพ่อแม่แล้วคงจะรู้คงจะรู้ถ้าพูดปานนี้ยังไม่รู้เรื่องครัวว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วนะไฟเนี่ยมันยืดไฟให้คนตาบอดนี่คงไม่ไหวเท่าไหร่แล้วมั้งถ้าพูดกันปานนี้ยังไม่มีสติยังไม่มีปัญญายังไม่มีความคิดหรอกมันไม่บอดธรรมดาแล้วนะฮะอย่างนี้ครัวจึงว่ากลับมามองดูสิมันเรียนของเราที่ควรกระทำแล้วล่ะทีเนี้ยกลับมาบ้านเนี่ยพ่อเฮาสิกินหยังหนอเมียเฮาสิกินหยังหนอเพิ่นมักกินหยังหนอนี่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 เวียนเราแล้วนะโยมเหมือนสมัยก่อนพ่อเรากลับมาจากเลือกสวนในหน้ากับสร้างเถอะ หาของมาฝากมาต้อนลูกลูกเห็นพ่อมาเห็นแม่มาเลี้ยงไปกอดขาดูตัวมีของต้อนของให้นั่นนั่นไงแต่ทีนี้กลับมาแล้วทีนี้เราเติบโตแล้วนะเราเลี้ยงตัวเองได้เรามีครอบครัวแล้วเรามีหน้าที่การงานแล้วแม่เราพ่อเรานี่แก่เฒ่าชราแล้วนะไอ้บุญจุดนี้เราทำได้ไหมเวียนเราแล้วนะทำภาระทำหน้าที่จุดนี้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เพิ่นอยากกินสมว่าผู้เฒ่ามากินสมได้เนี่ยเออเพิ่นอยากกินยังนอผู้เฒ่าแขวก็ดีเนี่ยอยากกินนั่นอยากกินเนี่ยถามเพิ่นเบิ่งน่ะอยากกินยังกินบ่หลายดอกผู้เฒ่าน่ะน้อยๆแค่ลูกสื่อมาให้ก็โอ๊ยอยากกินบักเขือสมอยากกินบักสมเขียวหวานจังสิสื่อมาเครื่องโลวะไอ้กินสักหน่วยนึงหั่นล่ะกินหน่วยนึงก็บ่เบิดดอกแต่แค่ว่าเราซื้อมาให้นี่โยมอิ่มใจโยมเป็นแม่โยมเป็นพ่อโยมจะรู้เองเนี่ยถ้าลูกใส่ใจเราเนี่ยเห็นไหมโยมจะรู้ว่ามันอิ่มไหมอิ่มไหมไอ้กินเข้าไปแค่กีบ2กีบเท่านั้นเนี่ยยังไม่หมดถึงลูกหรอกแต่ว่าใจมันอิ่มแล้วนะมันอิ่มในหัวจิตหัวใจนี่บุญมันเกิดแล้วโยมเอ้ยบุญมันเกิดแล้วนี่เราเห็นด้วยนะลูกมันก็เห็นพฤติกรรมที่เราทำกับพ่อแม่เราด้วยเห็นไหมเราไม่ต้องสอนด้วยปากด้วยแต่มันสอนจากพฤติกรรมสอนจากการกระทำเขาก็จะเห็นว่าเราทำอะไรกับให้แม่ทำอย่างไรให้พ่อทำอย่างไรให้แม่ทำอย่างไรให้ปู่ย่าตายายเขาเห็นเขารู้เขารับฟังเขาเห็นพฤติกรรมคือการกระทำนั่นมันสอนอยู่ในตัวกินนิดเดียวกินกีบ2กีบเท่านั้นน่ะก็แจกให้หลานแล้วอิ่มแล้วใจนี่อิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมอยากได้นั่นอยากได้นี่ได้มากก็บ่ยังแจกหลานเบิดอิ่มอิ่มใจลูกดีลูกเฮ็ดน้ำดีลูกเว้าน้ำดีอิ่มเห็นไหมอยู่นั่นน่ะแต่ที่วันไหนโยมเด้อโยมกระโชกข้างใส่พ่อแม่โยมโยมกระทืบเท้าใส่พ่อแม่โยมโยมสะบัดใส่พ่อแม่นะโยมทั้งวันทุกอยู่เบิดเหมือนั่งไห้อยู่เบิดเหมือนั่งทุกข์กลมใจในใจในใจนี่มันทุกข์บางทีเนี่ยว่าของเปลี่ยนผ้าละตัวลูกตัวหลานไปอีกแหละนั่นทั้งที่สมัยก่อนเราเป็นเด็กขี้ท่านก็เช็ดเยี่ยวท่านก็เช็ดขี้เยี่ยวทั้งล้างตูดเช็ดตูดให้ทุกอย่างแต่พอเติบโตขึ้นมาแล้วแค่ข้าวใส่จานท่านกินเองได้ผลไม้แกะกินเองได้ขี้เยี่ยวเช็ดเองได้แต่ท่านก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นภาระให้กับลูกเพราะอะไรท่านคิดอย่างนั้นเพราะเป็นพฤติกรรมลูกที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นภาระ
นี่ไงหลักของมันใจท่านน่ะไม่อิ่มหรอกทุกถ้าจะอิ่มก็อิ่มทุกหลายกลัวเป็นภาระให้ลูกให้หลานกลัวเป็นภาระให้ลูกให้เรียนน่ะเห็นไหมโยมไปมองสิไอ้เนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้ไงมันเป็นทุกข์อย่างนี้ทีนี้ว่าจะว่านี่คือหน้าที่กลับมาได้แล้วให้มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆความไม่ชอบกับสิ่งที่มันไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลไม่ประกอบด้วยประจักษ์พยานหลักฐานให้มันเห็นด้วยของจริงอะไรถ้าเราเป็นนักปราชญ์นะมันคุยกันเนี่ยให้มันรู้เรื่องคุยกันให้มันประจักษ์ให้มันแจ้งไอ้ไม่ใช่หลับตาคุยกันมันลืมตาคุยกันนะแต่คนตาดีเนี่ยถ้าเราจุดไฟคุยกันเนี่ยนะมันจะเข้าใจคนตาดีจุดไฟคุยกันเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมถ้าคนตาบอดเนี่ยกับคนตาบอดคุยกันเนี่ยแม้จะจุดไฟอีกสัก10ดวงเนี่ยมันก็ไม่สว่างหรอกอยู่เอาไปนั่งกลางพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้มันก็ไม่แจ้งไม่ชัดหรอกปัญญาไม่เกิดถ้ามันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันเหมือนคนตาดีนั่งคุยกันมันเมื่อก็จุดไฟขึ้นจุดแสงสว่างขึ้นคุยกันแจกแจงให้กันฟังว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเหตุอย่างนี้เป็นผลอย่างนี้นะคำพูดของนักปราชญ์ท่านว่าอย่างนี้ท่านกล่าวอย่างนี้ไว้นะเนี่ยเห็นไหมไอเราเป็นนักปราชญ์ไหมล่ะเราเป็นบัณฑิตไหมอ่านแล้วฟังแล้วพิจารณาแล้วมันไต่เมตรแล้วมันสมเหตุสมผลไหมอันนี้เนี่ยครูว่าอยากให้เราทำบุญในจุดนี้ก่อนอันนี้คือจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยล่ะที่ไปทุกที่แล้วครูว่าเห็นแล้วครูว่าอนาถมากเห็นในพฤติกรรมที่มันไม่สมเหตุสมผลนะมันจะต้องมีเหตุมีผลสิ่งที่ซ่อนอยู่นักปราชญ์ไม่ได้โง่ขนาดนั้นดอกนะท่านไม่ได้โง่สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านแสดงมันมีเหตุมีผลอยู่มันมีของมันอยู่จุดนั้นแต่เรามีปัญญาไหมที่จะคว้าที่จะเข้าไปเรียนไปรู้ในสิ่งที่ท่านซุกซ่อนอยู่ยิ่งทำบุญอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยพอพูดบ่อยๆอย่างทำบุญให้คนตาย100วันก็ดีกี่วันก็ช่างเถอะเอาอะไรไปจ้างงานจ้างหมอร่ำมาจ้างหนังมาสมัยก่อนนี่อีสานเนาะโอ้กูว่าวันนี้เงินเสียไปเท่าไหร่เอากับลูกคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นจ้างหมอดำมา 80,000 จ้างหมอดำมา 50,000 น่ะจ้างมาตีกันจ้างมาหักใส่หนางานจ้างมาหักใส่เฮือนกับของจ้างมาตีกันใส่บ้านใส่เฮือนกับของเสียเงินเป็นแสนจ้างคนเขามาตีกันใส่บ้านเสียเงินเป็นแสนตันมันมายิ่งกันในหน้าบ้านเสียเงินเป็นแสนนะบุญมันอยู่ไสมีแต่ขี้เหล่าเท่านั้นได้บุญค่ะน่ะมวนกบเถียบเต้นอยู่หน้าหานนี่ก็ว่าบุญไปเดี๋ยวไล่อะไรเงินเข้ามาก็สิได้เงินมานี่บุญสั่งบุญเพิ่นมาเนี่ยไปเที่ยวบุญคือครูบาบ้านพุ่นน่ะไปงานบุญบุญบ้านนั่นแน่บุญบ้านนี้แน่พุ่นนะไปกินเหล้าไปเฮโร่กันไปตีกันนะไปขาง่วขาควายอยู่พุ่นนะนั่นบุญเพิ่นว่านั่นครูบาว่าถ้าเอาหมอลำมาเปิดให้กันฟังแล้วจ้างหมอลำมาเปิดให้การฟังมันเป็นบุญครูว่านะโยมร้านคาราโอเกะก็ดีมันเปิดเพลงมันฟังเพลงตามที่เที่ยวตามแหล่งอาคูจรมันเปิดเพลงมันฟังเพลงมันมีเหล้ามันกินเหล้ากินยากันกระโดดโลดเต้นกันครูว่าสถานบันเทิงเหล่านี้คงได้บุญทุกวันทุกวันทุกวันโยมว่าไหมถ้าการทำบุญโดยการเอาหมอลำมาเต้นมาแสดงกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันได้บุญครูว่าสถานเริงรมเหล่านี้แหล่งอโคจรเหล่านี้คงได้บุญทุกวันทุกวันนะโยมว่าไหมโยมคิดว่ายังไงถ้างั้นอาจารย์ถึงถามบ่อยๆว่าโยมเอางี้ไหมถ้าวันไหนแฟนโยมหรือว่าผัวเราเนี่ยมันกินมันได้เงินจากเราไปมันไปกินเหล้ามันไปเที่ยวคาราโอเกะไปเที่ยวแหล่งอโคจรแล้วเดินเมาเซกลับมาเนี่ยเงินหมดแล้วบอกว่าไปไหนเธอไปไหนมาโอ้ฉันไปทำบุญเธอไปทำบุญที่ไหนฉันไปเที่ยวคาราโอเกะ
ฉันไปเที่ยวแหล่งอโคจรมีเหล้ากินมีผู้หญิงมีเที่ยวมีอะไรถามว่าเราผู้เป็นภรรยานี่ผู้เป็นเมียนี่จะอนุโมทนาบุญกับแฟนเราไหมอยู่โยมจะอนุโมทนาป้าผัวกูคือดีแต่วะไหนเงินไปกินเหล้าไหนเงินไปนั่งฟังเพลงอยู่ในหลังคาราโอเกะ ไปกินเหล้าเลี้ยงโมไหนเงินไปซื้อเหล้าเลี้ยงโมโว้ยเพื่อนเฮ็ดบุญโยมเอาอย่างนั้นไหมถ้าการทำบุญมันเป็นอย่างนั้นได้กินเหล้าโอ้ยได้เฮ็ดบุญได้เต้นเฮ็ดบุญเมาเฮ็ดบุญเปิดเพลงฟังเฮ็ดบุญผัวว่าทุกวันนี้ตามบ้านข้างเดือนเคียงญาติโยมกันเนี่ยเปิดเพลงดังๆกินเหล้ากันทุกวันทุกวันโอ้โหมันคงเป็นบุญมากนะโยมเด้อถ้าการกินเหล้ามันเป็นบุญทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุรามีระยะมัชฌิมาทำไมถึงต้องห้ามให้กินเหล้าไม่ให้กินเหล้ากินเหล้าแล้วมันเสียสติมันเสียปัญญามันเสียทรัพย์มันเสียความเป็นผู้ใหญ่มันเสียความน่าเคารพน่านับถือทำไมในข้อนักปราชญ์บัณฑิตท่านถึงห้ามแต่กับพวกเราว่าโอ้ยมันเป็นบุญเจ้าคุบาจ้างหมอลำมาลำจ้างหมอลำสิงมาเต้นให้เด็กหน่อยมันเต้นนาหันขาง้วขาควายมันเฮ็ดบุญตัวนั้นคุบาคุบาว่าโว้ยเจ้าเห็นร้อยปีมือหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนข้าหลานข้าโลเกะมันเปิดคู่เมื่อแรงเอาคู่จวนมันเปิดคู่เมื่อเขากินเหล้ากันคู่เมื่อมันก็เฮ็ดบุญอยู่คู่เมื่อสินตัวถ้าคิดจังสันคิดผมมีปัญญาจังสันมองไม่งั้นเงินลูกหลานกว่าจะได้มาคนละ 5,000 คนละ 10,000 สมัยก่อนนี่โยมเขาทำบุญกันเขาฉลาดมากครูบาชอบมากรุ่นเก่าได้เงื่อนกันคนน่าอร่อยคนน่าพันได้มากมาหลังออกหลังส่วงมีสารลูกร้านกับบ้านปีใหม่ลูกร้านกับบ้านออกเงื่อนกันตัวสมัยก่อนเขาทำบุญกันอย่างนี้นะครูบายอมรับบุญตัวนี้เขาทำบุญกันตรงนี้เขาได้เงินมา 5,000 บ่ 3,000 บ่เขามาดูวัดสมัยก่อนไปดูเลยโยมเงิน 3,000 เงิน 5,000 เนี่ยเขาไม่ไปจ้างหมอรำซิ่งหรอกเขาไม่ไปเอาคนอื่นมากินตัวเองหรอกอยู่เขาไม่เอาหามาลงตัวเองหรอกพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยนะเขาไม่เอาเปรตมากินตัวเองหรอกโยมนะเขาได้เงินมา 3,000 ก็ดี 5,000 ก็ตามเถอะเขาจะรวมเงินจุดนั้นไปดูว่าวัดขาดอะไรอ๋อถ้วยจานบ่พ่อพากันเอาเงิน 3,000 5,000 ไปซื้อถ้วยจานอ๋อเก้าอี้บ่มีพากันเอาเงิน 3,000 ไปซื้อเก้าอี้โอ้ศาสตร์บ่มีพากันเอาเงิน 3,000 น่ะ 3,000 5,000 ไปซื้อศาสตร์ซื้อเสือซื้อของเหล่านั้นที่มันเป็นประโยชน์ใช้สอยจริงๆมาทําบุญหาพ่อทําบุญหาแม่ทำบุญหาปู่ย่าตายายทำบุญหาแฟนทำบุญหาพี่หาน้องอันนั้นน่ะครูบาอนุโมทนาด้วยจริงๆคือเงิน 3,000 เงิน 5,000 เงิน 1,000 นั้นมันมีประโยชน์จริงๆเรามาทุกปีก็จะมาเห็นน่ะโอ้เสื้อนี่เฮาก็ซื้อไว้ปีกายปีก่อนนี่ได้เห็นมั้ยถ้วยจานนี่เฮาซื้อเข้าวัดหม้อเฮาก็ซื้อเข้าวัดโอ้เงิน 3,000 5,000 ก็สิได้มาบ่ธรรมดาเด้อเอามาซื้อของใส่วัดเอามาซื้อของเขาวัดผู้ใดขาดผู้ใดเหลือจังใดมายืมวัดสมัยก่อนอีสานเฮาน่ะเวลามีงานแต่งก็ดีมีงานบุญก็ดีมีงานขึ้นบ้านใหม่ก็ดีเพิ่นจะไปยืมของวัดอันนั้นน่ะเฮาซื้อของเขาวัดไว้น่ะเพิ่นได้เอาไปเป็นประโยชน์ใช้สอยนะตุ๊ะนึงเก้าอี้นึงซื้อเขาวัดสมัยก่อนเขาทำบุญหาคนตายทำบุญอุทิศเขาทำกันอย่างนี้ครูบาอนุโมทนาเลยเพราะว่าประโยชน์ใช้สอยมันได้อันนี้ครูวายอมรับนี่นักปราชญ์จริงๆคนทำบุญก็ทำด้วยปัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็เป็นปัญญาจริงๆนะหรือแม้แต่สร้างกำแพงอ้อมวัดไปทำบุญนะเก็บกระดูกเอาโกรธเขาวัดไปเอาไปผาติกรรมคือผาติกรรมคือเหมือนทุกวันนี้แหละไปว่าช่องละเท่าไหร่ช่องละ 1,000 ช่องละ 2,000 นะเฮาสิเอากระดูกโกรธเนี่ยไปใส่
เอากระดูกพ่อกระดูกแม่ไปใส่มันทำบุญอยู่ในตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผลสร้างกำแพงอ้อมวัดเนี่ยอยู่นั้น 2,000 3,000 เอากระดูกเขานั่นอันนี้อาจารย์อนุโมทนาเลยมันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆยอมรับได้จริงๆฉลาดจริงๆไม่สูญเปล่าในเงินทองที่ลูกหลานได้หามาเป็นประโยชน์จริงๆพ่อแม่ก็เป็นปราชญ์ครูบาอาจารย์ก็เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์เห็นมั้ยอันนั้นยอมรับเลยเพราะเงินไม่สูญเปล่านะบางคนก็ได้เงินมาเท่าไหร่ร่วมกันได้หมื่นนึงหมื่นกว่าบาทไปเบิ่งหลวงพ่อของน้ำขาดขาดทองน้ำมาประวัติหน้าเฮ็ดทองน้ำพระกันสื่ออิฐสื่อปูนสื่อไส้พระกันมาเฮ็ดช่วงนั้นน่ะเฮ็ดได้2ห้อง3ห้องก็แล้วแต่ละพอเฮ็ดแล้วก็มาถวายหลวงพ่ออยู่ที่วัดนั่นละให้ผู้อื่นได้ใส่ซอยประโยชน์นี่ครูบาอนุโมทนามากครูบาชอบมากบุญที่ทำอย่างนี้ที่มันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ชอบมากเป็นบุญที่สรรเสริญน่ายกย่องน่าสรรเสริญจริงเงิน5เงิน10กว่าจะได้มันมีคุณค่ามันทำด้วยปัญญาอันนี้ครูบายอมเลยใช่นั่นเห็นไหมแต่ทุกวันนี้ประเพณีมันหายไปหมดเลยหายไปหมดงานบุญประจำปีโอ้น่ะเงินกับคนบ่ค่อยมีอยู่จะไปจ้างหมอลำหมอลำสิงเฮ้อยู่ในวัดนั่นล่ะวัดเป็นสถานเรื่องร่วมไปล่ะก็ว่าบุญนี่ไงครูบาว่านี่มันพลิกกลับใหม่หมดพลิกใหม่หมดเลยนะพลิกใหม่หมดนะทำงานทำบุญก็พ่อตายเดี๋ยวแม่ตายเดี๋ยวพี่ตายน้องตายเอามาแล้วถวายสังฆทานถวายสังฆทานอุทิศในเพื่อนสี่รูปก็ดีหารูปไปแล้วเฮียแต่สี่เฮ็ดละนะไปแล้วเฮ็ดผ้าบอกผ้าเวียนในเพื่อนแต่ตอนมีชีวิตกับไม่ทำนี่ไงครูบาจึงว่ามันพลิกกลับครูบาก็เลยอยากให้เราทำอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะพูดนี่ก็พูดเพื่อให้เรามันแจ้งขึ้นมันชัดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปยืมเงินยืมทองเข้ามาทำอย่างครูบาว่ามันไม่ได้เนี่ยเงิน5เงิน10ก็แล้วแต่สิเราจะทำบุญตอนไหนก็ทำไม่ใช่ว่าต้องไปยืมเงินให้ลูกหลานมันเหลือร้อนนะไปเอาเงินเข้ามาทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะถ้าได้มาสัก 1,000 2,000 นี่มันได้ประโยชน์แล้วจะซื้ออะไรล่ะซื้อเก้าอี้ก็ได้กี่ตัวให้เขาได้ใช้ในวัดนะซื้อศาสตร์ซื้อเสือกี่พื้นให้ใช้อยู่ที่วัดซื้อถ้วยถือจานถือชามซื้อเข้าไปในวัดนั่นน่ะมันได้ประโยชน์แล้วไงน่ะโยมเห็นไหมนั่นประโยชน์อย่างนั้นน่ะเงินมันไม่สูญเปล่าไม่ต้องเอาเงินไปจ้างคนอื่นเข้ามากินเหล้าของตัวเองดอกน่ะไม่พอแล้วครูว่ามันน่าจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วนะยุคนี้สมัยนี้ทำอะไรให้มันเป็นเหตุเป็นผลน่ะถ้าจะทำบุญอุทิศครูว่าเอาอุทิศคนเป็นไหมน่ะทำอะไรสิพ่อแม่เราเดือดร้อนตรงไหนท่านทุกข์ตรงไหนท่านลำบากอะไรท่านพี่นี้พี่ไรอะไรท่านบ่นอะไรผัวเมียภรรยาอยู่ร่วมกันอย่าเพิ่งตายเลยอย่าเพิ่งตายแล้วค่อยทำทำตอนนั้นมีชีวิตอยู่นี่แหละทำเถอะน่ะทำบุญอุทิศให้กันนี่ละเถอะน่ะอะไรที่มันไม่ดีไม่งามละเถอะกระทำเถอะน่ะให้มันเห็นประจักษ์ในหัวจิตหัวใจเห็นประจักษ์ด้วยสติและปัญญาเนี่ยครูอยากเห็นจุดนี้อยากสร้างขึ้นมาจากจุดนี้ให้มันเป็นบาดฐานให้พวกเราอธิบายให้ลูกให้หลานฟังมันจะเป็นคุณงามความดีที่สืบต่อกันได้นะที่สืบต่อกันได้ไอ้ตายไปแล้วจะทำหรือไม่ทำไม่ต้องไปสนทำตอนนี้เถิดทำตอนนี้ภาระหน้าที่เวรที่พึงกระทำก็ทำเถอะทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์เนี่ยครูอยากเห็นจุดนี้เท่านั้นเองในทัศนะมุมมองครูบาในเรื่องบุญเรื่องทานครูบาต้องการเท่านี้นะต้องการเห็นในสิ่งนี้นะเรื่องอะไรที่พ่อแม่เดือดร้อนที่ท่านบ่นท่านว่าครอบครัวมีความทุกข์นี่ครูบาอยากเห็นการละชั่วนะการละชั่วนั่นแหละคือทำบุญเลยแหละนะอยากให้เราอุทิศให้พ่ออุทิศให้แม่อยากให้เราอุทิศให้สามีภรรยาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะไอ้ที่ไหนที่เขาทุกข์ไหนที่ลำบากที่เดือดร้อนที่เป็นไฟในบ้านในเรือนที่เป็นสิ่งสกปรกนะที่เป็นมลทินในบ้านในเรือนนะที่เป็นรูรั่วในบ้านในเรือนอยากให้เรากลับมาดูตัวเองหันมาพิจารณาจากจุดนี้แล้วแก้ไขตัวเองนะสิ่งนี้อาจารย์ก็ฝาก นะให้เราเอาไปลองพิจารณาละกันเนาะอ่ะวันนี้สมควรกี่เวลาแล้วครับพอกันละกัน